อาริชัตตะกมูลัมหิปันดุกัมพละนามเกศิลาสเนสันนิสินโนอาทิตโจวะยุคันทะเรจักวาลสหเสหิทะสหาคัมมะสัพพโสสันนิสินเนนะเทวาคะเนนะปริวาริโตมาตรังปมุขังกตวาตัสสาปัญญายะเตชะสาอาภิธรรมมกถามะคังเทวานังสัมปวัตยิพระพุทธเจ้าประทับนั่งบนศิลาอาสน์ซึ่งสำเร็จด้วยแก้วมณีชื่อปันดุกัมพลที่ประดิษฐานอยู่ใต้ร่มไม้ทองหลางทรงพระสิริโสภาคประดุจหนึ่งว่าพระอาทิตย์บนยอดเขายุคันธรเทวดาทั้งหลายที่มาจากหมื่นจักรวาลได้พากันมาประชุมเฝ้าห้อมล้อมพระพุทธองค์อยู่โดยรอบพระพุทธองค์ทรงกระทำสันตุสิทธิ์เทวบุตรซึ่งเคยเป็นพุทธมารดาให้เป็นประมุขในบรรดาเทวดาและพรหมทั้งหลายเหล่านั้นพระอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์แก่เทพยดาและพรหมเหล่านั้นติดต่อกันตลอดพรรษาการด้วยเดชะแห่งพระสัพพัญญุตญาณติกะมาติกา22คือกุศลติกะเวทนาติกะวิปากติกะอุปาทินนติกะสังกิริฏติกะสาวิตักกะติกะปีติติกะทัสนติกะทัสนะเหตุติกะอาจยคามิติกะเสขติกะปริตติกะปริตารมณติกะหีนติกะมิจฉาตติกะมัคคารมณติกะอุปันนติกะอาตีตติกะอาตีตารมณติกะอาชาตติกะอาชาตารมณติกะสานิทัศนติกะจำแนกปรมัตถ์ธรรมสี่โดยขันธ์อายตนะธาตุสัจจะคือขันธ์ห้ารูป28เป็นรูปขันธ์เวทนาเจตสิกเป็นเวทนาขันธ์สัญญาเจตสิกเป็นสัญญาขันธ์เจตสิกที่เหลือ50เป็นสังขารขันธ์จิต89เป็นวิญญาณขันธ์นิพพานเป็นขันธวิมุตติอายตนะ12คือจักขุประสาทเป็นจักขายตนะเป็นโสตายตนะคานประสาทเป็นคานายตนะชิวหาประสาทเป็นชิวหายตนะกายประสาทเป็นกายายตนะรูปารมณ์เป็นรูปายตนะสัทธารมณ์เป็นสัทธายตนะคันธารมณ์เป็นคันธายตนะรสารมณ์เป็นรสายตนะปฐวีเตโชวาโยโผฏฐัพพาลมเป็นโผฏฐัพพายตนะจิต89เป็นมนายตนะเจตสิก52สุขุมรูป16นิพพานเป็นธรรมายตนะ58คือจักขุประสาทเป็นจักขุธาตุโสตประสาทเป็นโสตธาตุชิวหาประสาทเป็นชิวหาธาตุกายประสาทเป็นกายธาตุรูปารมณ์เป็นรูปธาตุสัทธารมณ์เป็นสัทธธาตุคันธารมณ์เป็นคันธธาตุรสารมณ์เป็นรสธาตุปฐวีเตโชวาโยโผฏฐัพพาลมเป็นโผฏฐัพพาธาตุจักขุวิญญาณจิต2เป็นจักขุวิญญาณธาตุโสตวิญญาณจิต2เป็นโสตวิญญาณธาตุคานวิญญาณจิต2เป็นคานวิญญาณธาตุชิวหาวิญญาณจิต2เป็นชิวหาวิญญาณธาตุกายวิญญาณจิต2เป็นกายวิญญาณธาตุสัมปติชนะจิต2ปัญจทวาราวชนะจิต1เป็นมโนธาตุจิตที่เหลือ76เว้นทวิปัญจวิญญาณจิต10มโนธาตุ3เป็นมโนวิญญาณธาตุเจตสิก52สุขุมรูป16นิพพานเป็นธรรมธาตุสัจจะ4คือโลกียจิต81เจตสิก51เว้นโลภะรูป28เป็นทุกขสัตว์โลภะเจตสิกเป็นสมุทัยสัตว์นิพพานเป็นนิโรธสัตว์
องค์มรรคแปดที่ในปฐมฌานมรรคหรือองค์มรรคเจ็ดเว้นสัมมาสังกัปปะที่ในทุติยฌานมรรคขึ้นไปเป็นมรรคสัตว์มรรคจิตตุบาที่เหลือ29ผลจิตตุบา37เป็นสัจจะวิมุตติอ้าวเมื่อวานนี้เราเรียนติกะอะไรไปบ้างครับอาจยะคามิติกะกับเสกขติกะอ้าวตอบคำถามต่อไปนี้ทบทวนเมื่อวานธรรมที่เป็นเหตุให้มีการจุติไปสนธิหรือธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดให้ตายองค์ธรรมได้แก่อะไรธรรมที่ไม่เกิดไม่ตายองค์ธรรมได้แก่อะไรธรรมที่ไม่เกิดไม่ตายองค์ธรรมได้แก่นิพพานอย่างเดียวแล้วก็ธรรมที่ไม่ใช่ทั้งสองอย่างเดี๋ยวเอาใหม่ถามใหม่ธรรมที่ไม่ได้เป็นเหตุให้ถึงจุติและไปสันทิแล้วก็เป็นธรรมที่เป็นเหตุไม่ได้ถึงพระนิพพานองค์ธรรมได้แก่อะไรอันนี้เป็นองค์ธรรมของบทไหนตติยบทมีบาลีว่าไงเนวาจยะคามินาปัจจยะคามิโนธรรมาในอาจยะคามิติกะเนี่ยมันจะมีศัพท์อยู่4ศัพท์นะที่เขียนให้ดูบนกระดานเมื่อวานเนี่ยก็มีคำว่าอาจยะศัพท์หนึ่งและอาจยะคามีศัพท์หนึ่งแล้วก็อัปปัจจยะศัพท์หนึ่งแล้วก็อัปปัจจยะคามีอีกศัพท์หนึ่งอาจยะนั้นหมายถึงธรรมที่มีสภาพวนเวียนอยู่ในวัฏทุกข์ใช่หรือเปล่าองค์ธรรมก็คือปฏิสนธิและกรรมชรูปปฏิสนธิจิตและกรรมชรูปนั่นแหละแล้วก็อาจยะคามีก็คือธรรมที่มีสภาพธรรมที่เป็นเหตุให้วนเวียนอยู่ในวัฏทุกข์องค์ธรรมก็จะเหมือนกับปฐมบทนั่นแหละแล้วก็อัปปัจจยะธรรมที่ไม่เกิดไม่ตายองค์ธรรมได้แก่นิพพานอย่างเดียวถ้าอัปปัจจยะคามีหมายถึงธรรมที่เป็นเหตุให้พ้นจากการเกิดการตายองค์ธรรมคือมรรคจิต4เจตสิก36อันนี้ก็จะเหมือนกับทุติยบทสำหรับเสกขติกะเนี่ยมีการปฐมบทนั้นกล่าวถึงธรรมที่เป็นของเสกขบุคคลหรือที่เรียกว่าเสกธรรมแล้วก็ทุติยบทก็กล่าวถึงธรรมที่เป็นของอเสกขบุคคลหรือที่เรียกว่าอเสกธรรมส่วนตติยบทก็กล่าวถึงธรรมที่ไม่ใช่ทั้งสองอย่างธรรมที่ไม่ใช่ทั้งสองอย่างคือไม่ใช่ทั้งเสกธรรมและไม่ใช่ทั้งอเสกธรรมองค์ธรรมได้แก่อะไรโลกิยจิต81เจตสิก52รูป28นิพพานอ้าวคำว่าเสกขบุคคลเนี่ยหมายถึงใครหมายถึงคนกี่จำพวกคำว่าเสกขบุคคลหมายถึงคน7จำพวกมีอะไรบ้างโสดาปัตติมรรคบุคคลสกทาคามิมรรคบุคคลอนาคามิมรรคบุคคลอรหัตมรรคบุคคลถ้าเราจะเรียกแบบเร็วๆเราก็บอกว่ามรรคบุคคล4ก็ได้แล้วก็ผลบุคคลเบื้องต่ำ3ก็มีโสดาปัตติผลบุคคลสกทาคามิผลบุคคลอนาคามิผลบุคคล7จำพวกเนี่ยเราเรียกว่าเสกขบุคคลหมายถึงบุคคลที่มีข้อปฏิบัติเนี่ยที่ยังไม่ถึงจุดสูงสุดยังต้องปฏิบัติต่อไปอีกสูงสุดนี่ไปสูงถึงขั้นไหนถึงไม่ต้องปฏิบัติต่อไปอีกก็คือบรรลุมรรคผลขั้นสูงสุดเพราะฉะนั้นผู้ที่ยังมีข้อที่จะต้องปฏิบัติอีกต่อไปเนี่ยเพราะการปฏิบัตินั้นยังไม่สิ้นสุดเนี่ยจึงชื่อว่าเสกขบุคคลอันนี้ไม่ได้กินความมาถึงรวมปุถุชนอย่างเรานะเดี๋ยวเราจะเข้าใจผิดทีนี้สิ่งที่จะต้องศึกษาและปฏิบัติเนี่ยสำหรับภริยาบุคคลที่กล่าวมาเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรสิกขา3หรือไตรสิกขานั่นเองได้แก่ศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญากับมรรค8เนี่ยอย่างเดียวกันไหมที่เรียนชั้นจุลโทมาศีลสมาธิกับปัญญากับมรรค8อย่างเดียวกันไหมกับทางสายกลางอย่างเดียวกันไหมอย่างเดียวกัน
มัชฌิมาปฏิปทาทีนี้ในมรรคมีองค์8เนี่ยถ้าสรุปเป็นศีลสมาธิปัญญาเนี่ยแล้วเอาลองจัดดูซิอะไรเป็นศีล อะไรสงเคราะห์เป็นศีลสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะหรือวิรติเจตสิก3นี่แหละใช่ไหมเป็นศีลแล้วอะไรจัดเป็นสมาธิสงเคราะห์เป็นสมาธิสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิสงเคราะห์เป็นสมาธิแล้วอะไรสงเคราะห์เป็นปัญญาสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะแล้วทีนี้คำว่าอาเสขบุคคลเนี่ยหมายถึงใครหมายถึงพระอรหันต์เท่านั้นถ้าว่าโดยสภาพธรรมเนี่ยว่าโดยองค์ธรรมเนี่ยหมายถึงอรหัตผลจิต1เจตสิกที่ประกอบ36ทำไมอรหัตมรรคจิตเนี่ยซึ่งเป็นมรรคที่เกิดขึ้นครั้งสุดท้ายเนี่ยยังไม่ได้ชื่อว่าเป็นเอเสกธรรมหรือธรรมของเอเสกบุคคลทำไมยังชื่อว่าเป็นเสกธรรมอยู่เพราะอะไรเพราะกำลังเพราะการทำหน้าที่นั้นยังไม่สิ้นสุดยังอยู่ในระหว่างที่กำลังกระทำอยู่ถ้าสิ้นสุดลงแล้วเนี่ยอรหัตผลจิตจะเกิดขึ้นอันนี้ไม่มีหน้าที่ที่จะต้องไปปฏิบัติในสิกขา3เพื่อทำลายกิเลสให้หมดแล้วเพราะมันได้หมดไปแล้วใช่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นพระอรหันต์เท่านั้นจึงได้ชื่อว่าอาเสกขบุคคลมีโยมคนหนึ่งนะเขานามสกุลอาเสกธรรมนะเขาเคยมาแล้วตอนนี้หายไปแล้วไม่มาแล้วนะเพราะนามสกุลอาเสกธรรมกลายไปอาเสกขบุคคลไปแล้วมั้งเลยไม่มา มีจริงๆแล้วก็มีแม่ชีอยู่คนหนึ่งเรียนไปเรียนมาเกิดศรัทธาแก่กล้าไปเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นแม่ชีอริยมรรคแล้วนามสกุลจิตนิพพานเขาไปเปลี่ยนชื่อนามสกุลใหม่นะแต่อาตมาดูฟังดูพิลึกชอบก่อนนะเป็นยอมเปลี่ยนไหมกล้าเปลี่ยนไหมไม่ต้องถามแม่ชีในที่กล้าเปลี่ยนอย่างนี้ไหมง่ายเปลี่ยนเลยนะแต่ก็มีเขาเปลี่ยนไปแล้วนะอยู่วัดในกรุงเทพนี่แหละแต่ไม่ใช่วัดชนะสงครามนะไม่ต้องสะดุ้งไปไม่ใช่วัดชนะสงครามไม่ใช่ก็มีจริงๆแล้วก็ทำไมมหากิริยาจิต8หาสิตุปาทัจิต1แล้วก็มหากตะกิริยาจิต9เนี่ยจึงไม่ชื่อว่าอเสกธรรมทำไมจึงเจาะจงเอาอรหัตผลจิต1เท่านั้นไปอเสกธรรมจริงๆแล้วจิตที่เกิดกับพระอรหันต์เนี่ยมันมีตั้ง19ดวงใช่ไหมแต่ทำไมเอาดวงนี้ดวงเดียวก็คือ18ดวงที่ว่าเมื่อกี้ทำไมไม่เอาก็ในหนังสือเขาก็ว่าไว้เมื่อวานก็อ่านให้ฟังเมื่อวานเนี่ยอีกที่เหลือ18ดวงคือหาสิตุปาธาจิต1มหากิริยาจิต8แล้วก็มหากตกิริยาจิต9เนี่ยทำไมจึงไม่ชื่ออาเสกธรรมทำไมเฉพาะอรหัตผลจิตเท่านั้นจึงกับเจตสิกที่ประกอบเท่านั้นจึงชื่อว่าอเสกธรรมอาตมาจำไว้โยมตอบไม่ได้จะเอาตรงนี้ไปออกข้อสอบเอาตรงนี้ไปออกข้อสอบตรงไหนที่ใครไม่ดูไม่ท่องนั้นจะออกข้อสอบเพราะฉะนั้นไปอ่านเหตุผลตรงนี้ในหนังสือมาไปอ่านที่หลังไม่ต้องอ่านตอนนี้ไม่ต้องอ่านตอนนี้นะไปอ่านเอาเองตรงนี้เพราะเมื่อวานนี้บอกไปแล้วยอมจิรธรไม่ได้มาถามหน้าอะไรนั่นแหละ เพราะว่าจะมาหรือไม่มาก็ตามเมื่อถึงเวลาสอบก็ต้องออกข้อสอบแบบเดียวกันใช่หรือเปล่าไม่มีการยกเว้นว่าถ้าผู้ไม่มาบางวันต้องออกข้อสอบง่ายหน่อยผู้ที่มาประจำต้องออกยากๆหน่อยมันข้อสอบมาตรฐานเดียว เหมือนกันหมดของเก่าๆที่เราเรียนมาเนี่ยตั้งแต่กุศลติกะจนกระทั่งไปถึง
เสกขาติกะเมื่อวานเนี่ยโยมจะต้องทบทวนอยู่อย่างสม่ำเสมอวันนี้เรามาต่ออีก2ติกะสองติกะเนี่ยมันมีความเกี่ยวพันกันอยู่นะชื่อก็คล้ายๆกันใช่ไหมติกะหนึ่งชื่อว่าปริตตติกะอีกติกะหนึ่งชื่อว่าปริตตารมณติกะเป็นติกะที่12แล้วก็ติกะที่13เรามาดูปริตตติกะซะก่อนก่อนที่เราจะดูเนื้อหาที่อาตมาเขียนไว้บนกระดานเนี่ยให้ดูคำอธิบายในปริตตติกะในหน้า60ซะก่อนหนังสือหลักสูตรหน้า60นี่ท่านมีเล่มนี้ยังยังเอาไปเลยเดี๋ยวเอาไว้ไปดูยังไม่มีกันเหรออ้าวแล้วทำไมเฉยอยู่ได้ตั้งนานแล้ววันนี้พอดีวันนี้ผมเอามาเล่มเดียวแล้วก็บอกให้ท่านองค์นี้ไปแล้วเดี๋ยวเอาไว้ทีหลังแล้วทำไมไม่แจ้งความจำนงมาตั้งแต่แรกมียังมียังมีนะให้หน่อยก่อนเดี๋ยวสาวหน้าใครเอาดูคำอธิบายในหน้า60ในหนังสือหลักสูตรคำอธิบายในปริตตติกะมันจะมีคำอยู่3คำที่จะต้องอธิบายคือคำว่าปริตตธรรมคำหนึ่งมากขตธรรมคำหนึ่งแล้วก็อัปปมาณธรรมที่ปรากฏอยู่ในบททั้ง3เนี่ยเราดูหนังสือหน้า60ซะก่อนนะคำอธิบายในปฐมบทไอ้ตรงบาลีเนี่ยโยมไม่ต้องไปท่องหรอกเขาไม่ออกข้อสอบนะถ้าหากว่าออกข้อสอบโยมก็ทำไม่ได้อยู่ดีใช่ไหมเพราะไม่ท่องใช่หรือเปล่าแต่ถ้าใครจะท่องก็ดีนะใครจะท่องให้ได้ก็ดีนะแต่เวลาอธิบายเราต้องอ่านซะหน่อยเดี๋ยวจะหาว่าอยู่ๆก็ไปอ่านคำแปลเลยนะเราดูหลักฐานที่เป็นบาลีที่เขาแสดงไว้เนี่ยก็มีว่าสมันตโตขันติตตาอัปปมัตตกังปริตตันติวุจจติปริตตังโคมยะปินดันติอาทีสุวิยะอิเมปิอัปปานุภาวตายะปริตตาวิยาติเท่ากับปริตตากามาวจระธรรมานเมตังอธิวัจนังจากบาลีที่แสดงมาเนี่ยถ้าแปลเป็นไทยก็แปลว่าวัตถุที่มีประมาณน้อยชื่อว่าปริตตะเพราะมีจำนวนน้อยดุจดังในคำว่าก้อนขี้วัวเล็กน้อยเป็นต้นแม้กามาวจรธรรมเหล่านี้เปรียบเหมือนวัตถุที่เล็กน้อยเพราะมีอนุภาพน้อยเหตุนั้นจึงชื่อว่าปริตตะคำว่าปริตตะนี้เป็นชื่อแห่งกามาวจรธรรมทั้งหลายจากตรงนี้เนี่ยก็ได้ความว่าเขากำลังอธิบายคำว่าปริตตธรรมที่อยู่ในปฐมบทเนี่ยว่าเป็นธรรมที่มีอนุภาพน้อยแล้วทีนี้ธรรมที่มีอนุภาพน้อยเนี่ยเขาก็ระบุเลยหมายถึงกามาวจรธรรมทั้งหลายกามาวจรธรรมองค์ธรรมก็คือกามจิตท่าน14เจตสิก52รูป28ที่แสดงจัดว่าเป็นปริตตธรรมปริตตะในที่นี้แปลว่าเล็กน้อยนะเหมือนกับคำพูดที่ว่าก้อนขี้วัวเล็กน้อยอะไรเงี้ยหรือว่าสิ่งของเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยเป็นต้นนะคำว่าปริตตะเนี่ยหมายถึงเล็กน้อยในที่นี้นะเพราะฉะนั้นคำว่าปริตตธรรมจึงหมายถึงธรรมที่เล็กน้อยในที่นี้หมายถึงมีอนุภาพน้อยทำไมจึงกล่าวว่ากามาวจรธรรมคือกามจิตแทบ4เจตสิก52รูป28เป็นธรรมที่มีอนุภาพน้อยเพราะว่าอะไรเพราะยังมีธรรมที่เหนือไปกว่านั้นคือมากัตตธรรมและอัปปมาณธรรมถ้าเอาธรรม3พวกในปฐมบททุติยบทตติยบทมาแล้วเนี่ยกามาวจรธรรมเนี่ยคือกามจิตแทบ4เจตสิก52รูป28เนี่ยเป็นธรรมที่มีเล็กน้อยกว่าเขาเพื่อนมีอนุภาพน้อยกว่าเขาเพื่อนสู้มหากัตตธรรมและอัปปมาณธรรมไม่ได้เลยเพราะไปเปรียบเทียบกันสมมุติว่าโยมเนี่ยนะอยู่ในบ้านเนี่ยโยมมันใหญ่เหลือเกินแต่พอไปในที่ทำงานเนี่ยคนที่ใหญ่กว่าโยมเป็นคนหน้าโยมผู้บังคับชาโยมมีตั้งหลายคนเนี่ยโยมจะกลายเป็นเล็กน้อยไปเลยพอไปเปรียบเทียบกับคนอื่นใช่หรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นนายใครอยู่ที่บ้านนี่เป็นอันดับหนึ่งบ้างเป็นหมายเลขหนึ่งในบ้านยกมือดิ เพราะอยู่คนเดียวหรือไงอย่างยอมผู้ชายที่เป็นหัวหน้าครอบครัวน่ะก็ไม่แน่นะว่าจะเป็นที่หนึ่งในบ้านนะ เพราะว่ายังมีผบ.ทบ.อยู่
ในบ้านจริงๆในจริงๆเนี่ยนะถ้าโดยตำแหน่งเนี่ยหัวหน้าครอบครัวผู้ชายเนี่ยดูเหมือนเป็นหมายเลขหนึ่งแต่ว่าในทางปฏิบัติจริงๆเนี่ยนะคนที่ดูแลจัดการในบ้านเนี่ยโดยมากจะเป็นแม่บ้านใช่ไหมคนที่ใหญ่กว่าจะเป็นอย่างนั้นโดยทั่วไปใช่หรือเปล่าเนี่ย ทีนี้พอเราออกนอกบ้านเนี่ยเราจะไปใหญ่ไม่ได้แล้วเพราะคนที่ใหญ่กว่าเรามีเพราะไปที่ทำงานใช่ไหมมีตำแหน่งหน้าที่ตั้งหลายตำแหน่งที่เขาเหนือกว่าเราเราก็กลายเป็นคนเล็กน้อยไปเลยเหมือนกับพวกที่เรียนจบทางด้านรัฐศาสตร์มาเนี่ยนะแล้วจะไปรับราชการทางฝ่ายปกครองอะไรก็แล้วแต่เป็นประหลัดเป็นในอำเภอเป็นผู้ว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะมีคำพูดอยู่คำหนึ่งยอมเคยได้ยินไหมเขาบอกว่าอะไรนะเป็นหัวหมาดีกว่าเป็นหางราชสีห์หรือหางเสือเข้าใจไหมคำนี้คือเขาบอกว่าเมื่อรับราชการแล้วจะอยู่ในกรุงเทพเลยเพราะกรุงเทพเนี่ยยศตำแหน่งอะไรมันเยอะแยะเหลือเกินยิ่งอยู่ในกระทรวงมหาดไทยเนี่ยกว่าเราจะไต่เต้าไปถึงระดับสูงๆเนี่ยเราต้องไปเป็นลูกน้องเขาก่อนใช่หรือเปล่าพวกนี้ก็เลยขอย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดเพราะรู้สึกว่าไปอยู่ต่างจังหวัดแล้วเนี่ยมันใหญ่ดีใช่หรือเปล่าเนี่ยคือไปเป็นหัวหมาอยู่ที่ต่างจังหวัดดีกว่าดีกว่ามาเป็นหางราชสีห์อยู่ในเมืองกรุงทำนองนั้นแหละเพราะว่าถ้าอยู่ในกรุงแล้วเนี่ยรู้สึกว่าไอ้ที่ใหญ่ๆกว่าเรามีเยอะเรากลายเป็นด้อยไปกว่าเขาไปเลยใช่ไหมเอายอมไปดูต่างจังหวัดเนี่ยแค่เป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านนี่ก็ใหญ่มากแล้วใช่หรือเปล่าปกครองลูกบ้านเนี่ยแต่พอมาในกรุงเทพเนี่ยแทบจะไม่มีความสำคัญอะไรเลยใช่หรือเปล่ามันจะเป็นอย่างนั้นอันนี้มันมีข้อเปรียบเทียบไอ้กามาจิต54เจตสิก52รูป28เนี่ยเลยชื่อว่าปริตธรรมเพราะเป็นธรรมที่มีอนุภาพน้อยเมื่อไปเทียบกับภคตะและก็อัปปมาณธรรมเอาทำไมจึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่ากามาวจรธรรมเนี่ยเป็นธรรมที่เป็นเหตุให้วนเวียนอยู่ในกามภูมิเท่านั้นเองกามภูมิก็มีอะไรบ้างอ่ะมีทั้งหมด11ใช่ไหมก็มีอบายภูมิ4อันนี้เป็นฝ่ายทุคติแล้วก็มีกามสุคติภูมิอีก7มนุษย์1เทวภูมิ6พวกนี้เนี่ยถ้าในสายตาของพวกพรหมเนี่ยซึ่งเกิดในรูปพรหมเนี่ยเขามองว่าอะไรเด็กๆใช่หรือเปล่าเขาจะมองว่าพวกนี้เด็กๆเล็กน้อยมากในสายตาเขาใช่หรือเปล่าเปรียบเสมือนโยมไปแล้วที่โยมมองชัดจุลตีในเด็กๆไปแล้วว่าจุลตีโยโทใช่หรือเปล่าแต่ถ้าโยมไปนั่งอยู่ในท่ามกลางพวกชั้นมัชฌิมตีขึ้นไปจนถึงมหาเอกนี่โยมจะต้องนั่งตัวรีบเลยต้องสงบปากสงบคำเขาพูดอะไรขึ้นมามีหน้าที่ฟังอย่างเดียวไม่กล้าไปแสดงอะไรใช่หรือเปล่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะเรารู้ว่าภูมิความรู้เรายังสู้เขาไม่ได้ใช่ไหมใช่อันนี้เราเปรียบเทียบให้ฟังนะมันจะเป็นอย่างนั้นคือจะรู้สึกว่าด้อยกว่าลงไปทันทีอันนี้ก็เหมือนกันในธรรมสามพวกเนี่ยกามาวจรธรรมเนี่ยจึงได้ชื่อว่าเป็นปริตธรรมคือเป็นธรรมที่มีอนุภาพน้อยเพราะฉะนั้นปริตธรรมกับกามาวจรธรรมเนี่ยอย่างเดียวกันเพราะว่าคำอธิบายเขาบอกว่าปริตธรรมนี้เป็นชื่อแห่งกามาวจรธรรมทั้งหลายก็แสดงว่ากามาวจรธรรมหรือกามธรรมผู้จะย่อเนี่ยกับปริตธรรมเนี่ยเป็นอย่างเดียวกันทีนี้มาดูคำแปลคำอธิบายในทุติยบทกิเลสวิขัมภนะสมัฏฐตายะวิปุละภละตายะทีฆสันตานตายะจะมหันตภาวังคตามหันเตหิวาอุลารัตฉันทะวิริยะจิตตะปัญเยหิคตาปฏิปันนาติเท่ากับมหคตาตรงนี้ก็แปลว่าทำเหล่าใดถึงความประเสริฐเพราะสามารถข่มกิเลสประการหนึ่งความประเสริฐเนี่ยนะเพราะประการแรกคือเพราะสามารถข่มกิเลสอย่างหนึ่งประการที่สองเพราะมีผลไพบูลย์ผลไพบูลย์คือผลอันยิ่งใหญ่ผลอันกว้างขวางเพราะสืบต่อกันเวลาประการหนึ่ง หรือทำเหล่าใดอันบุคคลผู้ประเสริฐคือผู้มีฉันทะวิริยะจิตตาและปัญญาอันยิ่งใหญ่ดำเนินไปเพราะเหตุนั้นทำเหล่านั้นจึงชื่อว่ามหคตะมหคตะธรรมเนี่ยที่ชื่อว่ามหคตะเนี่ยเพราะมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ที่บอกว่าเข้าถึงความประเสริฐเนี่ยเพราะว่ามีคุณสมบัติประการแรกคือเพราะข่มกิเลสได้ประการหนึ่งอาการข่มกิเลสของมหคตธรรมเนี่ยข่มไว้ด้วยอำนาจวิขัมภนะประหารที่เขาอุปมาเหมือนกับหินทับหญ้า
วิคัมพนประหารแล้วก็ตราบใดที่หินนั้นยังทับหญ้าอยู่ในหญ้ามันก็งอกขึ้นมาไม่ได้ก็เหมือนกับผู้ได้ฌานเนี่ยตราบใดที่ยังมีฌานอยู่ฌานนั้นยังไม่เสื่อมเนี่ยกิเลสก็ไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้เพราะอำนาจของฌานข่มไว้และประการที่2เนี่ยเขาบอกว่าเพราะมีผลไพบูลย์เพราะสืบต่อกันเป็นเวลานานถ้าดูในชาติปัจจุบันเนี่ยบางคนเข้าฌานอยู่ได้ตั้งหลายชั่วโมงบางทีว่ากัน2วัน3วันเลยทีนี้ระหว่างเข้าฌานเนี่ยความสุขมีไหมมีแสดงว่าเคยแล้วเราจะเห็นว่าในองค์ฌาน5เนี่ยตั้งแต่ปฐมฌานถึงปัจจมฌานหรือแม้แต่ในอรูปฌานเนี่ยในองค์ฌาน5จะต้องมีอะไรอยู่ด้วยเสมออ้าวไอ้สุขเนี่ยมันมีไปแค่จตุรฌานแต่พอปัญจมฌานจะเป็นอุเปกขาเอกคตาใช่หรือเปล่าทีเนี้ยเขาบอกว่าจริงๆนะความสุขที่ปานนี้จริงๆเนี่ยนะเขาบอกว่าฌานเนี่ยถ้าหากว่าละสุขจะได้แล้วให้เป็นอุเบกขาเวทนาเกิดขึ้นแทนนั้นยิ่งปานนี้กว่านะทีนี้ในระหว่างที่เราเข้าฌานอยู่เนี่ยเราจะเห็นว่าถ้าเป็นผู้ที่ฝึกอบรมการเข้าออกฌานบ่อยๆจนชำนาญในวสี5อย่างเนี่ยนะชำนาญในการเข้าฌานในการออกฌานออกจากฌานอะไรเป็นต้นเนี่ยที่เรียกวสีทั้ง5ที่จะไปเรียนในชั้นมัชฌิมโทเนี่ยถ้ามีความชำนาญแล้วเนี่ยพวกนี้เวลาเข้าฌานจะอธิษฐานถ้าเข้าฌานไปเวลานานเท่าไหร่ก็ได้นะหลายๆชั่วโมงเป็นวัน2วัน3วันอะไรก็ได้แต่ทีนี้สมาบัติขั้นสูงสุดเขาเรียกอะไรรู้ไหมเราเคยได้ยินคำว่าฌานสมาบัติบ่อยๆแต่สมาบัติที่สูงกว่าฌานสมาบัติเนี่ยคืออะไรนิโรธสมาบัตินิโรธสมาบัตินี่ต้องอาศัยกำลังทั้งฝ่ายสมถะและวิปัสสนามาประสานกันส่วนฌานสมาบัติเป็นเรื่องของสมถะอย่างเดียวสู้นิโรธสมาบัติไม่ได้เพราะนิโรธสมาบัติเนี่ยระหว่างที่เข้าเนี่ยจิตเจตสิกไม่มีเกิดเลยนะแต่การเข้าฌานสมาบัติมีแต่ฌานจิตเกิดแต่นิโรธสมาบัติเนี่ยจิตเจตสิกดับไปเลยไม่มีเกิดเลยสมมติว่าเข้า7วันอธิษฐานเข้า7วันเนี่ยไม่มีจิตเจตสิกเกิดขึ้นรับรู้อารมณ์เลยตอนนั้นก็เหลือแต่รูปขันธ์อย่างเดียวนามขันธ์ไม่มีเกิดเลยอย่างที่พูดเมื่อวานเนี่ยนั่นเป็นสมาบัติขั้นสุดยอดผู้ที่จะเข้าได้ก็จะต้องเป็นพระอริยบุคคลตั้งแต่พระอนาคากับพระอรหันต์เท่านั้นนี่ประการที่1ประการที่2จะต้องได้สมาบัติขั้นสูงสุดคือต้องได้อรูปฌานขั้นสูงสุดคือเนวสัญญานาสัญญาอายตนะฌานเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าผู้เข้าฌานผู้ที่เข้านิโรธสมาบัติเนี่ยจะต้องได้ฌานขั้นสูงสุดด้วยแล้วจะต้องเป็นภริยาบุคคลที่ไม่ต่างกับพระอนาคามีด้วยจึงสามารถจะเข้าได้ทีนี้เราเอากล่าวแค่มหากตะพอเราไม่ได้พูดถึงขั้นนิโรธสมาบัติเขาบอกว่ามีผลอันไพบูลย์เนี่ยเพราะเกิดสืบต่อกันเวลานานในอย่างนึงแล้วที่ว่าที่มีผลไพบูลย์หรือมีผลอันยิ่งใหญ่กว้างขวางเนี่ยหมายความผู้นี้เนี่ยบุคคลเหล่านี้เมื่อตายแล้วเนี่ยเขาไปเกิดในพรหมโลกซึ่งจะเป็นรูปพรหมหรืออรูปพรหมก็แล้วแต่ฌานที่ตนได้แล้วอายุขัยในพรหมโลกเนี่ยยาวนานไหมยาวนานมากปกติแค่เทวดาหรือผู้ที่อยู่ในเทวภูมิ6เนี่ยก็อายุขัยมากกว่ามนุษย์เทียบกันไม่ได้แล้วแต่พรหมโลกอายุขัยยิ่งยาวนานกว่าเทวดาเข้าไปอีกเนี่ยพวกนี้ก็เมื่อได้ฌานแล้วตายแล้วไปเกิดในพรหมโลกเนี่ยเขาก็จะไปเขาเรียกว่าเสวยความสุขอยู่ในพรหมโลกนะยาวนานมากยิ่งถ้าเป็นเนวสัญญานาสัญญาชนภูมิเนี่ยต้อง 84,000 มหากัปเนี่ยจนกระทั่งพรหมบางคนเนี่ยพรหมบางองค์เนี่ยลืมไปเลยว่าตัวเองจะต้องตายนึกว่าชีวิตเป็นอมตะไม่รู้จักตายพรหมที่ว่านี่คือใครองค์ไหนที่เข้าใจผิดแบบนี้จนกระทั่งพุทธเจ้าต้องไปโปรดท้าวพกาพรมแต่ว่าในบทสวดพาหุงก็มีใช่หรือเปล่านั่นแหละสำคัญผิดนะเพราะว่าอายุไขในพรหมโลกนะมันยืนยาวจนกระทั่งนึกว่าตัวเองไม่ตายนะทีนี้พวกเราเนี่ยมนุษย์เนี่ยอายุอย่างมากก็ร้อยหรือร้อยกว่าปีโยมอย่านึกว่าตัวเองจะไม่ตายนะนะเพราะเราไม่ได้ยืนอายุยืนยาวขนาดพรหมที่จะไปคิดแบบนั้นนะใช่หรือเปล่าเนี่ย
แล้วก็อีกความหมายหนึ่งเขาบอกว่าบุคคลที่จะได้ฌานหรือเข้าถึงมรรคธรรมเนี่ยเขาบอกบุคคลเหล่านั้นน่ะต้องเป็นผู้ที่มีอิทธิบาท4คือฉันทะวิยะจิตตะและวิมังสาหรือปัญญาอันยิ่งใหญ่ก็คือไม่ใช่อาศัยอิทธิบาท4แบบธรรมดาธรรมดานะตอนที่โยมเรียนในชั้นจุลโทเนี่ยในโพธิปักขยสังขารที่กล่าวถึงอิทธิบาท4เนี่ยเขาต่อท้ายคำว่าอย่างแรงกล้าใช่หรือเปล่าอาตมาถามว่าฉันทะวิยะจิตตวิมังสาถ้าโยมจะให้ได้ฌานหรือมรรคผลเนี่ยโยมทำแบบเหาะแยะได้จะได้ฌานได้มรรคได้ผลไหมไม่ได้ต้องอย่างแรงกล้านะก็ขนาดเราเรียนเพื่อให้ได้เอเรายังต้องใช้ต้องมากมายใช่หรือเปล่าแต่ถ้าโยมต้องการจะให้อิทธิบาทถึงขั้นได้ฌานได้มรรคได้ผลเนี่ยมันมากกว่าที่ใช้ในการเรียนเยอะแยะนะอาตมาท้าให้โยมทำตลอดชีวิตเด็ดจะได้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยเนี่ยฉันทาวิยะจิตตวิมังสาเนี่ยต้องทุกอย่างต้องดำเนินไปอย่างแรงกล้าแรงกล้านี่หมายความว่าเอาจริงเอาจังไม่ทอดทิ้งเรียกว่าทำความเพียรต่อไปไม่ย่อหย่อนอย่างแรงกล้าหนึ่งถึงขนาดอะไรตายเป็นตายยกตัวอย่างเช่นใครบ้างที่มีความเพียรอย่างแรงกล้าเอาอย่างพุทธเจ้าของเราเนี่ยในวันที่จะตรัสรู้เนี่ยพระองค์อธิษฐานว่าอะไรแม้เลือดเนื้อในกายของเราจะแห้งเหือดไปอะไรเงี้ยเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกอะไรก็ตามเนี่ยหรือมันจะตายไปยังไงก็ช่างเนี่ยถ้าหากว่าไม่สามารถบรรลุธรรมได้ก็ไม่ลุกไปจากที่นี้ใช่หรือเปล่าเป็นพวกเรานี่แค่หิวน้ำหน่อยเดี๋ยวต้องลุกไปกินก่อน ใช่หรือเปล่า อย่างนี้เป็นต้น ของเรานี่พอปวดแข้งปวดขาเนี่ยไว้ก่อนดีกว่าเดี๋ยววันหลังค่อยมาทำใหม่ใช่ไหมแล้วก็ใครอีกนอกจากพุทธเจ้าเนี่ยตอนนั้นยังเป็นเจ้าชายสิทธัตถะเพราะยังไม่บรรลุธรรมใช่หรือเปล่าแล้วมีใครอีกอย่างพระจักขุบาลเนี่ยนะจริงๆตัวเองมีปัญหาทางตาเป็นโรคทางตาปรากฏว่าหมอให้ยามาหยอดตาก็ไม่พอหยอดปุ๊บก็จังรีบเดินจงกรมเลยไม่ยอมนอนให้น้ำยาเนี่ยมันไหลเข้าไปซึมซาบเข้าไปในลูกตาพอหยอดตาแล้วยืนเลยไอ้ยาหยอดตามันก็ไหลออกมาหมดการรักษาก็ไม่ได้ผลใช่หรือเปล่าปรากฏว่าหมอมาถามท่านก็เฉยเสียเนี่ยตอนหลังหมอก็เลยปล่อยเลยตามเลยแต่ท่านไม่สนใจอ่ะท่านก็เดินจงกรมอยู่ของท่านอ่ะปฏิบัติทำความเพียรทั้งวันทั้งคืนก็มีผู้ไปทักท่านว่าท่านเจ็บป่วยขนาดนี้แล้วเนี่ยทำไมไม่พักผ่อนบ้างท่านตอบว่าไงใครที่อ่านประวัติพระจักขุบาลมาท่านตอบว่าไงตรงเนี้ยเป็นคำตอบที่ทำให้พวกเราเนี่ยต้องคิดกันให้หนักนะว่าเราสมควรจะทำอย่างท่านหรือไม่ท่านตอบว่าไงนะพระจักขุบาลตอบผู้ที่มาผู้หวังดีทั้งหลายเนี่ยที่มาติงบอกให้พักผ่อนบ้างรักษาดวงตาให้หายก่อนท่านตอบว่าท่านขอลำบากชาตินี้อีกชาติเดียวดีกว่าจะต้องไปทนลำบากในภพชาติต่อไปที่ไม่รู้จักสิ้นสุดเพราะฉะนั้นปัญหาทางตาเนี่ยกลายเป็นเรื่องเล็กน้อยสำหรับท่านมันจะบอดก็บอดไปคือท่านไม่สนใจเป็นพวกเราไม่ได้นะพวกเราต้องรักษาให้หายก่อนใช่หรือเปล่า พวกเรายังรักตัวกลัวตายอยู่ทีนี้เขาบอกว่าคนที่จำถึงมรรคผลนิพพานได้เนี่ยต้องเป็นคนที่ใจถึงนะต้องกล้าลงทุนต้องกล้าได้กล้าเสียถ้าหากว่ามัวกล้ากลัวนิพพานก็ยังไม่ต้องไปเนี่ยพระจักขุบาลท่านบอกเลยถึงแม้จะลำบากก็ขอลำบากในชาตินี้อีกชาติเดียวแต่ว่าถ้าจะต้องเพื่อแลกกับการที่จะต้องลำบากในภพชาติต่อไปเนี่ยถ้ายอมลำบากซะในชาตินี้ชาติเดียวเพื่อการบรรลุมรรคผลเนี่ยกับการที่จะลำบากในภพชาติต่อไปไม่มีที่สุดเนี่ยยอมลำบากแค่ในชาติในชาติเดียวดีกว่านี่อันนี้ก็เป็นคติเตือนใจที่น่าคิดสำหรับนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเวลาไปเข้าปฏิบัติธรรมเนี่ยยอมก็ต้องดูตัวอย่างไปอ่านปฏิปทาของพระสาวกในครั้งพุทธกาลคือไม่เฉพาะพระพุทธเจ้านะยอมลงไปอ่านประวัติของพระอรหันต์แต่ละรูปเถอะไม่ธรรมดาหรอกใช่ไหมในการที่จะบรรลุธรรมเพราะฉะนั้น
มหากัตถธรรมเนี่ยถ้าเทียบกับปริยัติธรรมแล้วเป็นธรรมที่ประเสริฐกว่าและเหนือกว่าเหนือกว่าปริยัติธรรมหรือกามาวจรธรรมอันนี้มีอนุภาพน้อยอันนี้ดีกว่าเยอะเลยใช่ไหมการให้ผลก็ให้ผลกว้างขวางกว่ายืนยาวกว่าเนี่ยแล้วผู้ที่เข้าถึงมรรคธรรมได้เนี่ยต้องเป็นผู้ที่มีอิทธิบาท4คือฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาวิมังสาองค์ธรรมได้แก่อะไรปัญญาแต่ละอย่างเนี่ยต้องมีอย่างแรงกล้าทั้งนั้นคืออย่างจริงจังทีนี้มาดูคำอธิบายในตติยบทอัปปมาณธรรมปมาณกราธรรมาราคาทโยปมาณังนามะอารัมมณโตวาสัมปยสัมปยคโตวานัตถิเอเตสังปมาณันติอัปปมาณาปมาณัสสะจะปฏิปักขาติเท่ากับอัปปมาณาคำแปลแปลว่าธรรมทั้งหลายมีราคะเป็นต้นราคะองค์ธรรมได้แก่อะไรก็คือโลภะเจตสิกนั่นเองราคะกับโลภะตัวเดียวกันธรรมทั้งหลายมีราคะเป็นต้นอันกระทำความเหลื่อมล้ำต่ำสูงชื่อว่าปมาณธรรมเอาแค่ตรงนี้ก่อนปมาณธรรมเนี่ยแปลว่าธรรมที่กระทำความเหลื่อมล้ำต่ำสูงมันหมายความว่าไงเหลื่อมล้ำต่ำสูงเหลื่อมล้ำต่ำสูงนี่ก็หมายความว่าธรรมเหล่านั้นให้ผลไม่เสมอกันใช่ไหมใช่หรือเปล่าทีนี้อาตมาถามว่าผู้ที่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยมีสภาพเหลื่อมล้ำต่ำสูงไหมมีเอามนุษย์ด้วยกันก็ได้ที่มองเห็นมนุษย์เราเนี่ยมีความเหลื่อมล้ำต่ำสูงกันไหมที่มีนี่เพราะอะไรเพราะการกระทำที่เป็นกุศลอกุศลของแต่ละคนเนี่ยแตกต่างกันใช่ไหมกรรมเนี่ยเป็นตัวจำแนกสัตว์ให้มีความแตกต่างกันยิ่งถ้าเราไปเทียบในภพภูมิอื่นเนี่ยเราจะเห็นว่าสัตว์ที่ในอบายภูมิยิ่งตกต่ำกว่าเราไปเยอะเลยใช่หรือเปล่ายิ่งลำบากกว่าเราไปเยอะเลยเนี่ยแต่ถ้าไปเที่ยวกับเทวดาและพรหมเขาเหนือกว่าเราในความเป็นอยู่นะในแง่ของความเป็นอยู่เขามีความสบายกว่าเราเพราะฉะนั้นความเหลื่อมล้ำต่ำสูงเนี่ยมันมีทีนี้ความเหลื่อมล้ำต่ำสูงเราเนี่ยมาเกิดจากอะไรเกิดจากกิเลสทั้งหลายมีราคะเป็นต้น เพราะคนเราเมื่อมีกิเลสเนี่ยก็เป็นเหตุให้ทำกรรมเมื่อทำกรรมแล้วก็จะต้องรับผลของกรรมไม่มีที่สิ้นสุดก็เวียนว่ายตายเกิดกันไม่รู้กี่ภพกี่ชาติก็มีความเหลื่อมล้ำต่ำสูงเพราะฉะนั้นเราจะไปโทษใครไม่ได้นะว่าทำไมเกิดมาแล้วเป็นคนเหมือนกันแต่ทำไมไม่เท่าเทียมกันในทางกฎหมายเนี่ยทุกประเทศทั่วโลกนะเขาบอกบุคคลเสมอกันในทางกฎหมายใช่หรือเปล่าแต่ว่าในทางปฏิบัติจริงๆโยมว่าเสมอกันไหมเอาเห็นกันอย่างง่ายๆเนี่ยโยมสังเกตนะตำรวจที่ตั้งด่านน่ะในที่นี้มีตำรวจหรือเปล่าถามก่อนตำรวจที่ชอบตั้งด่านเนี่ยอาตมาจะเห็นว่าถ้าเป็นแท็กซี่รถปิกอัพหรือว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยตำรวจนี่จะเรียกได้เรียกดีใช่หรือเปล่าแต่ถ้าเป็นรถหรูๆหน่อยไม่ค่อยเรียกอ่ะจะเป็นอย่างนั้นใช่หรือเปล่าหรือถ้าเกิดเรียกเข้าไปเผลอเรียกเข้าไปปรากฏว่ามีนายคนที่นั่งยมยื่นบัตรพลเอกให้ดูไปเถอะท่านอะไรเงี้ยไม่มีอะไรต้องพูดกันมากใช่หรือเปล่าจะเป็นอย่างเนี้ยแค่มองนี้เราก็รู้แล้วว่าการปฏิบัติในทางกฎหมายเนี่ยถึงแม้ว่าจะเขียนมาว่าให้คนเท่ากันก็จริงแต่พอปฏิบัติจริงมันไม่เท่ากันนะใช่หรือเปล่าแล้วตำรวจเนี่ยก็จะข่มได้กับคนทำไมที่ดูแล้วเป็นชั้นผู้น้อยนะถ้าคนไหนข่มไม่ได้นี่ก็ไม่กล้าไปทำอะไรเขามากนี่แค่ยกตัวอย่างให้เห็นอันนี้ไม่ใช่ว่าตำรวจไม่ดีตำรวจดีๆมีเยอะนะนี่เดี๋ยวพูดแบบนี้เดี๋ยวตำรวจจะน้อยใจหรือใครเป็นญาติตำรวจเดี๋ยวไปเล่าให้ฟังไม่ใช่ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นอย่างนี้เสมอไปนะแต่ว่าที่อาตมาสังเกตเห็นนี่ก็จะเห็นเป็นประจำอย่างเงี้ยเนี่ยเพราะฉะนั้นความเหลื่อมล้ำต่ำสูงเนี่ยมันเกิดจากปมาณธรรมซึ่งมีราคะเป็นต้นก็คือกิเลสทั้งหลายนั่นเองเป็นธรรมที่เป็นเหตุให้เราเวียนว่ายตายเกิดเมื่อเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยความเหลื่อมล้ำต่ำสูงเนี่ย
ความไม่เท่าเทียมกันเพราะทุกคนเนี่ยทำกรรมมาไม่เหมือนกันเนี่ยมาเกิดขึ้นทีนี้คำว่าอัปปมานธรรมเนี่ยแสดงว่ามันจะต้องตรงข้ามกับปมานธรรมใช่หรือเปล่าอัปปมานะ ปมานธรรมไม่มีแก่ธรรมเหล่านั้นไม่ว่าจะโดยการเป็นอารมณ์หรือโดยการประกอบก็คือไอโลกุตระธรรมที่เป็นอัปปมานธรรมเนี่ยเขาบอกว่าจะไม่มีปมานธรรมคือกิเลสทั้งหลายมีโลภะเป็นต้นเนี่ยเข้าไปประกอบในโลกุตระจิตได้ไหมไม่ได้แล้วก็โลกุตระจิตเนี่ยเขามีแต่อะไรเป็นอารมณ์มีนิพพานเป็นอารมณ์อย่างเดียวจะไปมีพวกอกุศลธรรมเป็นอารมณ์ไม่ได้เลยเนี่ยเพราะเหตุนั้นธรรมเหล่านั้นชื่ออัปปมานะชื่อว่าอัปปมานะอันหนึ่งธรรมเหล่านี้เป็นปฏิปักษ์แก่ปมานธรรมเป็นปฏิปักษ์หรือตรงกันข้ามนั่นเองเหตุนี้จึงชื่ออัปปมานะอัปปมานธรรมเนี่ยถ้าพูดภาษาไทยก็คือไม่มีประมาณเนี่ยของที่มีประมาณกับของที่ไม่มีประมาณเนี่ยอย่างไหนมีค่ามากกว่ากันเช่นบอกว่าวัตถุโบราณชิ้นนี้ประมาณค่าไม่ได้ก็คือไม่สามารถจะประมาณหรือกำหนดราคาลงไปได้ว่ามันเท่าไหร่แสดงว่ามีค่ามากแต่พอเราหยิบของอีกชิ้นไหมเขาดูโอ้เขาตีราคามาเลยของแค่นี้ราคาสักร้อยสองร้อยแสดงว่าประมาณได้ใช่หรือเปล่าก็แสดงว่าประมาณธรรมเนี่ยเป็นธรรมที่มีอะไรอ่ะมีคุณค่ามหาศาลชนิดที่ว่าจะประมาณออกมาตีราคาเท่านั้นเท่านี้ไม่ได้เลยเปรียบได้กับโลกุตตรธรรมเป็นธรรมที่มีผลอันยิ่งใหญ่กว้างขวางเหนือเสียยิ่งกว่าปริตธรรมแล้วก็มหากตธรรมนะเลยชื่อว่าประมาณธรรมเพราะฉะนั้นโลกุตระจิต8เจตสิก36นิพพานเนี่ยจึงชื่อว่าประมาณธรรมเป็นนอกจากเป็นปฏิปักษ์ต่อประมาณธรรมมีกิเลสทั้งหลายมีราคะเป็นต้นแล้วเนี่ยยังเป็นธรรมที่สูงสุดด้วยในทางพุทธศาสนาถือว่าโลกุตระธรรมเนี่ยเป็นธรรมที่สูงสุดใช่หรือเปล่าเนี่ยขนาดมหากตธรรมนี่ว่าดีแล้วนะแต่ว่าประมาณธรรมเนี่ยดีกว่าเพราะฉะนั้นถ้าจะเปรียบเทียบกันแล้วในธรรมสามขั้วเนี่ยปริตธรรมเนี่ยมีอนุภาพน้อยที่สุดส่วนมรรคตธรรมเนี่ยจัดอยู่ในระดับกลางส่วนอัปปมานธรรมเนี่ยเป็นระดับสูงสุดทีนี้ดูหนังดูละครแล้วทำไมย้อนดูตัวว่าขณะนี้เนี่ยเราเข้าถึงธรรมประเภทไหนอยู่พวกเราเนี่ยยังอยู่ในประพวกปริตธรรมอยู่ใช่หรือเปล่ามรรคตธรรมเนี่ยเราเคยได้ฌานแม้แค่ปฐมฌานก็ยังไม่เคยได้ใช่หรือเปล่าส่วนโลกุตตรธรรมเนี่ยโยมเคยเจริญวิปัสสนาจนได้มรรคได้ผลแล้วยังก็ยังใช่หรือเปล่าเนี่ยเพราะฉะนั้นเมื่อพอเราเรียนรู้อย่างนี้แล้วเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าต่อไปนี้เราจะต้องเจียมเนื้อเจียมตัวหน่อยแล้วที่ผ่านมาเนี่ยเรานึกว่าเราแน่ซะแล้วใช่หรือเปล่าเอ้ยพอมาเรียนรู้ตรงนี้เนี่ยเราอยู่ขั้นต่ำสุดนี่เองใช่หรือเปล่าเพราะว่าไอ้ที่ดีกว่านี้ยังมีอยู่ใช่ไหมใช่หรือเปล่าเนี่ยเพราะฉะนั้นเราเนี่ยใครที่เคยหลงว่าฉันเนี่ยแน่แล้วเนี่ยนะพอเอาหัวข้อธรรมที่อยู่ในปริตตติกะมาจับแล้วรู้สึกว่าเราอยู่ในระดับต่ำสุดแม้แต่ระดับกลางเรายังไม่ได้เลยยังห่างไกลได้ซ้ำไปใช่หรือเปล่าไม่ต้องไปพูดถึงระดับสูงสุดหรอกแต่ถ้าหากว่าไปดูแบบชาวโลกทั่วไปเขานิยมกันเขาก็มองกันที่ยศตำแหน่งฐานะใช่หรือเปล่าเขาไม่ได้เอาตัวนี้เป็นเครื่องวัดนะในทางธรรมเขาเอาคุณธรรมเป็นเครื่องวัดใช่ไหมใช่หรือเปล่าในทางโลกเขาเอาฐานะตำแหน่งหน้าที่การงานอะไรเป็นเครื่องวัดเราก็แหมถ้าเรามีตำแหน่งใหญ่โตหน่อยเดินไปไหนมาไหนรู้สึกว่าจะต้องมีคนก้มหัวให้เราเป็นประเภทไม่ก้มหัวให้ใครไม่เป็นใช่หรือเปล่าฉันเนี่ยคือผู้ยิ่งใหญ่ใช่ไม่ใช่แต่พอมาตรงนี้เรากลายเป็นคนที่ด้อยไปกว่าเขาเพื่อนเลยอยู่ในประเภทที่ด้อยกว่าเขาเพื่อนถ้าโยมไปเจอพวกเทวดาพวกพรหมเขามาปรากฏให้เราเห็นเนี่ยโยมจะไปทำเบ่งกับเขาได้ไหม ถ้าเขามาปรากฏให้เราเห็นเนี่ยไม่แน่นะใครที่ไปหนองยะป้องอาจจะต้องเจอดีๆสักเข้าสักวันหนึ่งนะ เนี่ย
ไปปฏิบัติที่หนองยะป้องอะนะเพราะว่าทุกที่เนี่ยมันจะต้องมีอะไรแปลกๆให้เห็นโดยเฉพาะสถานที่ปฏิบัติหลายๆแห่งเนี่ยเทศมาเคยได้ยินได้ฟังมานะพวกที่ทำเป็นอะไรอ่ะทำเป็นไม่ชอบปฏิบัติอะไรตามกฎตามระเบียบก็เจอดีมาเยอะแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยจะไปอยู่7วันเนี่ยพอ3วันรีบเผ็ดแล้วบอกอยู่ไม่ได้อาตมาเคยเจอมาแล้วนะพวกเนี้ยเพราะว่าบางทีไปในลักษณะไปอะไรอ่ะไม่เคารพสถานที่แล้วก็ไปทำกิริยาอาการหรือว่าพฤติกรรมบางอย่างที่ไม่สมควรหรือไม่สนใจเรื่องการปฏิบัติธรรมเนี่ยเจอดีมาเยอะนะใครที่เคยไปปฏิบัติธรรมเนี่ยอาจจะเคยมีประสบการณ์หรือเคยได้ยินเรื่องของใครบางคนที่แบบเนี้ยอยู่ได้ไม่นานนะเพราะฉะนั้นโยมจะเก่งใครเก่งได้นะไปเก่งกับพวกเจ้าที่เจ้าทางอะไรทั้งหลายเนี่ย เดี๋ยวต้องเจอดีขึ้นทุกวันแล้วพวกนี้เนี่ยเราไปเล่นงานเขาตามกฎหมายไปแจ้งตำรวจได้ไหมว่าแจ้งตำรวจได้บอกว่าเจ้าที่ที่นี่เล่นงานฉันให้มาช่วยจัดการหน่อยตำรวจก็ไม่กล้ายุ่งใช่หรือเปล่าเนี่ยอย่างนี้ไปต้นเอาเรื่องง่ายๆกันแล้วกันเวลายอมขับรถไปต่างจังหวัดเนี่ยที่เขามีศาลเจ้าพ่ออะไรทั้งหลายเนี่ยศาลเจ้าพ่อนั้นก็สร้างไว้เพื่ออะไรเพราะว่าไอ้ของแบบนี้ยอมคงเคยได้ยินนะที่โบราณเขาบอกว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่บางทีเวลาตรงโค้งนั้นหรือสถานที่นั้นอาจจะเคยมีรถชนกันอุบัติเหตุกันเยอะเขาว่าเจ้าที่แรงก็เลยสร้างศาลเจ้าพ่อขึ้นมาเรียกว่าให้เจ้าที่เจ้าทางซึ่งเป็นใหญ่ในที่นั้นน่ะช่วยคุ้มครองดูแลใช่หรือเปล่าแล้วคนขับรถเนี่ยเวลาผ่านสถานที่เหล่านี้จะต้องบีบแต่ใช่หรือเปล่าเพื่อเป็นการแสดงคารวะถ้าเกิดใครไปทำลบหลู่เขาอาตมาว่าเดี๋ยวต้องเจอดีเขาสักวันเอานี่พูดนอกเรื่องไปหน่อยนะแล้วพวกนี้เราจะไปต่อกรกับเขาได้ไหมจะไปหาหมอผีที่ไหนไปสู้เขาเนี่ยได้ไหมไม่ได้หรอกเดี๋ยวเสร็จนะเพราะฉะนั้นมนุษย์ก็ใหญ่เฉพาะในหมู่มนุษย์ด้วยกันเท่านั้นแหละแต่ถ้าไปเจอ ไม่ต้องเทวดาชั้นไหนเอาชั้นจาตุมก็พอชั้นต่ำสุดเนี่ยเพราะจริงๆพวกเจ้าพ่อทั้งหลายเนี่ยพวกเทวดาเจ้าที่เจ้าทางก็คือพวกภูมิเทวดานั่นเองที่เราเรียนมาในชั้นจุลตีอ่ะก็คือพวกเทวดาเจ้าที่เจ้าทางไม่ต้องเอาถึงพวกพระอินทร์อะไรต่ออะไรนู่นหรอกที่สูงขึ้นไปใช่หรือเปล่าเราเจอแค่นี้เราก็แย่แล้วเราก็ต่อกรไม่ไหวแล้ว ทีนี้โยมดูองค์ธรรมในปฐมบททุติยบทตติยบทนะแล้วเดี๋ยวจะได้จำแนกแล้วจะได้อธิบายตรงนู้นต่อไปปฐมบทปริตตาธรรมาสภาวะธรรมหลายที่มีอานุภาพน้อยมีอยู่องค์ธรรมได้แก่กามจิต54เจตสิก52รูป28อันนี้ก็ไม่ต้องอธิบายซ้ำแล้วเพราะการอธิบายในหนังสือเมื่อกี้ก็ถ้ากล่าวอธิบายตรงนี้ไปในตัวแล้วสรุปแล้วกามจิต54เจตสิก52รูป28หรือที่เรียกว่ากามธรรมหรือเรียกยาวๆว่ากามาวจรธรรมเนี่ยถ้าเรียกย่อๆเรียกกามธรรมเนี่ยเป็นอย่างเดียวกับปริตธรรมนั่นเองเพราะเป็นธรรมที่มีอนุภาพน้อยทุติยบทมหคตาธรรมาสภาวะธรรมหลายที่เข้าถึงความประเสริฐหรือที่ฌานลาภีบุคคลผู้ประเสริฐทั้งหลายเข้าถึงได้มีอยู่อันนี้ก็ดีกว่าอย่างนี้ขึ้นมาหน่อยนึงนะได้แก่มหคตจิต27เจตสิก35ก็คือผู้ที่ได้ฌานตั้งแต่ปฐมฌานที่เป็นรูปฌานถึงปัจจมฌานเนี่ยไปจนกระทั่งอรูปฌานจนถึงเนวสัญญานาสัญญาจตนฌานนั่นแหละนะกว่าจะเข้าถึงธรรมประเภทนี้ได้ก็ต้องอาศัยฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาที่เป็นไปอย่างแรงกล้าไม่ใช่ธรรมดาเพราะฉะนั้นบุคคลผู้นี้เราจึงได้ชื่อว่าเป็นฌานลาภีบุคคลผู้ประเสริฐทีนี้มาตติยบทอัปปมานาธรรมาสภาวะธรรมทั้งหลายที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกิเลสมีราคะเป็นต้นซึ่งย่อมกระทำให้มีประมาณไม่อยู่กิเลสมีราคะเป็นต้นทำให้มีประมาณคือทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำต่ำสูงก็คือส่งผลให้มีการเวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิต่างๆแล้วก็มีฐานะความเป็นอยู่ที่แตกต่างกันไปไม่เท่าเทียมกันเนี่ยเป็นมนุษย์ยังไม่เท่ากันเลยเราไม่ต้องไปเปรียบในภพอื่นหรอกนะธรรมที่เป็นปฏิปักษ์ต่อประมาณธรรมเนี่ยที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกิเลสเนี่ยชื่อว่าอัปปมาณธรรมองค์ธรรมได้แก่โลกุตระจิต8เจตสิก36นิพพานธรรมอันนี้ถ้าเปรียบเทียบในธรรม3พวกแล้วอันนี้เป็นธรรมที่สูงสุดแล้วตามหลักพุทธศาสนาอะไรที่สูงไปกว่าโลกุตระธรรมมีมั้ยไม่มีแล้วอันนี้สูงสุดละอัปปมาณธรรม
ทีนี้ก่อนที่เราจะไปอธิบายปริตารัมณติกะเราจัดการติกะนี้ให้จบซะก่อนก็คือเรามาจำแนกขันธ์อายตนะธาตุสัจจะให้เรียบร้อยซะก่อนดูปฐมบทองค์ธรรมได้แก่กามจิต54เจตสิก52รูป28เราจำแนกโดยความเป็นขันธ์ขันธ์ก็มี5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในที่นี้มีอะไรเป็นรูปขันธ์ได้รูป28เป็นรูปขันธ์แล้วในเจตสิก52เวทนาเจตสิกเป็นเวทนาขันธ์สัญญาเจตสิกเป็นสัญญาขันธ์เจตสิกที่เหลือ50เป็นสังขารขันธ์กามจิต54เป็นวิญญาณขันธ์ได้5ขันธ์อายตนะครบ12มั้ยแล้วก็ในรูป28อย่างเดียวก็เข้าไปตั้ง11แล้วถ้าบวกจิตเข้าไปด้วยก็ครบ12ใช่หรือเปล่าที่อาตมาพูดแล้วมีใครยังงงอยู่ว่ามันได้ยังไงยังไม่เข้าใจมีมั้ยใครไม่เข้าใจแต่ไม่กล้า ยกมือดิ คืออันนี้ต้องยกไว้เพราะท่านเพิ่งมาทีหลังใช่หรือเปล่าเพิ่งมาทีหลังนี่แล้วก็บอกว่าในรูป28นั้นโอราลิกรูป12เป็นโอราลิกายตนะ10โอราลิกายตนะ10คือไล่ตั้งแต่จักขายตนะถึงโผฏฐัพพายตนะแล้วก็ตัวจิตคือกามจิต54เป็นมนายตนะแล้วธัมมายตนะก็คือเจตสิก52แล้วก็รูปที่เหลือคือสุขุมรูป16เป็นธัมมายตนะก็ครบ12อายตนะต่อไปธาตุครบ18มั้ยในรูป28นั้นโอราลิกรูป12เป็นโอราลิกธาตุ10คือตั้งแต่จักขุธาตุถึงโผฏฐัพพธาตุส่วนในกามจิต54เนี่ยเราจะเห็นว่าทวิ10มโนธาตุ3เนี่ยก็เป็นกามจิตใช่หรือเปล่าทวิปัญจวิญญาณ70ก็ได้5ธาตุคือตั้งแต่จักขุวิญญาณธาตุถึงกายวิญญาณธาตุแล้วก็สัมปติชนะจิต2ปัญจทวาราวชนะจิต1ก็เป็นมโนธาตุก็หมดไป13ดวงจาก54 54ลบ13เหลือ41ใช่หรือเปล่ากามจิตที่เหลือ41ก็เป็นมโนวิญญาณธาตุหรือกล่าวโดยสรุปเราก็บอกว่ากามจิต54เป็นวิญญาณธาตุ7ใช่หรือเปล่าเป็น17ธาตุแล้วส่วนธรรมธาตุก็เหมือนกับธรรมายตนะเมื่อกี้นี่แหละก็คือเจตสิก52แล้วก็สุขุมรูป16เป็นธรรมธาตุก็ได้ครบ18ธาตุต่อไปเราดูสัจจะเวลาเราดูสัจจะเวลาพูดถึงทุกขสัจเนี่ยถ้าเราต้องการจะดูให้เร็วอันดับแรกเราต้องดูก่อนว่าองค์ธรรมที่แสดงอยู่นี้มีโลกิยะกับโลกุตระปนกันอยู่หรือเปล่ามองไปมองมาตรงนี้มีแต่โลกิยะอย่างเดียวไม่มีโลกุตระอยู่เลยแสดงว่าไอ้สองสัจจ์ข้างหลังคือนิโรธสัจกับมรรคสัจไม่มีใช่หรือเปล่าทีนี้เราก็ดูเมื่อมีโลกิยะล้วนๆเราดูว่าเจตสิกเนี่ยมีโลภะประกอบหรือเปล่ามีโลภะมีแน่เพราะในกามจิตมันมีโลภะมูลจิตอยู่ด้วยซึ่งจะต้องโลภะประกอบหรือดูจากการที่เจตสิกมาครบ52แล้วแสดงว่ามันไม่ตกหล่นน่ะใช่หรือเปล่าโลภะต้องมีแน่ๆเราก็ต้องเว้นออกไปเพราะฉะนั้นทุกขสัจก็จะเหลือกามจิต54เจตสิก51เว้นโลภะรูป28เป็นทุกขสัจโลภะเจตสิกเป็นสมุทัยสัจได้2สัจจะทีนี้มาทุติยบทมหคตาจิต27เจตสิก35มีแต่จิตกับเจตสิกเมื่อจำแนกโดยความเป็นขันธ์รูปขันธ์มีไหมไม่มีในเจตสิก35มีเวทนาไหมมีสัญญามีไหมเหลือเท่าไหร่เจตสิกที่เหลือ33เป็นสังขารขันธ์แล้วมรรคตาจิตเป็นวิญญาณขันธ์ได้นามขันธ์4ทีนี้เมื่อจำแนกโดยอายตนะมีแต่จิตกับเจตสิกเพราะฉะนั้นอายตนะ1ถึง10เนี่ยไม่ต้องไปพูดถึงเลยเพราะเป็นรูปใช่หรือเปล่าเราก็ดูว่าไอ้2อายตนะท้ายคือมนายตนะกับธัมมายตนะเนี่ยในที่นี้มีจิตอยู่เราก็เอาจิตที่มีอยู่นะคือมรรคตาจิต27เป็นมนายตนะเจตสิก35เป็นธัมมายตนะได้2อายตนะต่อไปโดยธาตุมีแต่จิตกับเจตสิกโอราลิกธาตุ10ก็ไม่ต้องไปพูดถึงเพราะเป็นรูปทีนี้มรรคตาจิต27เนี่ยมันไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับทวิ10มโนธาตุ3เลยสักดวงนึงใช่มั้ยเพราะฉะนั้นจิตที่นอกจากทวิสิบมโนธาตุ3ก็เป็นมโนวิญญาณธาตุได้เพียงอย่างเดียวในที่นี้มรรคตาจิต27ก็เป็นมโนวิญญาณธาตุเจตสิก35เป็นธรรมธาตุได้2ธาตุทีนี้โดยสัจจะมรรคตาจิต27เจตสิก35เนี่ยเป็นโลกิยะหรือโลกุตระเป็นโลกิยะอย่างเดียว
แล้วมีโลภะประกอบไหมไม่มีเพราะฉะนั้นเป็นอะไรได้อย่างเดียวทุกขสัตว์ได้อย่างเดียวทีนี้มาตติยบทโลกุตระจิต8เจตสิก36นิพพานเนี่ยเราเจอมากี่ครั้งแล้วเจอครั้งแรกที่ตติยบทของอุปาทินติกะเจอครั้งที่2ที่ตติยบทของสังคิริฏฐาติกะใช่หรือเปล่าแล้วเจอครั้งที่3ที่ไหนก็ที่นี่แหละใช่หรือเปล่าจะเจอเป็นครั้งที่3แล้วโลกุตระจิต8เจตสิก36นิพพานได้กี่ขันธ์4ขันธ์4ขันธ์นิพพานเป็นขันธวิมุตติต้องแสดงนิพพานเป็นขันธวิมุตติไปด้วยแล้วอายตนะเท่าไหร่2คือมนายตนะกับธัมมายตนะก็คือโลกุตระจิต8เป็นมนายตนะเจตสิก36นิพพานเป็นธัมมายตนะธาตุได้กี่ธาตุ2โลกุตระจิต8เป็นมโนวิญญาณธาตุเจตสิก36นิพพานเป็นธรรมธาตุสัจจะตรงนี้เป็นโลกุตระล้วนๆไม่มีโลกิยะอยู่เลยใช่หรือเปล่าแล้วมีนิพพานอยู่ในนิพพานก็เป็นนิโรธสัตว์องค์มรรค8ที่ในมรรคจิต4เป็นมรรคสัตว์มรรคจิตตุบาทที่เหลือ29ผลจิตตุบาท37เป็นสัจจวิมุตติติกะนี้ชื่อว่าอาทิรัฏฐนามติกะเพราะอาศัยคำว่าปริตตะที่ตั้งอยู่ในบทแรกเป็นหลักตั้งชื่อ และชื่อว่านิปปะเทสาติกะเพราะแสดงปรมัตถธรรมทั้งหมดไม่มีเหลืก็จบแล้วปริตติกะนะทีนี้เมื่อพูดถึงติกะต่อไปคือปริตตารมณติกะถ้าเราสังเกตดูให้ดีจะเห็นว่าชื่อมันคล้ายกันแต่ว่าติกะนี้เอาคำว่าอารมณะมาต่อท้ายใช่หรือเปล่าเลยกลายเป็นปริตตารมณติกะเมื่อวานเนี่ยตมาพูดให้ฟังทีแล้วว่าปริตติกะเนี่ยปฐมบทเขาพูดถึงตัวปริตธรรมทุติยบทเขาพูดถึงตัวมหคตธรรมตติยบทเขาพูดถึงตัวอัปปมาณธรรมแต่พอมาปริตติกะเนี่ยปฐมบทเนี่ยเขาพูดถึงธรรมที่ไปรู้ปริตธรรมว่าได้แก่อะไรแล้วก็ทุติยบทเนี่ยเขาไปพูดถึงธรรมที่ไปรู้มหคตธรรมว่าได้แก่อะไรแล้วตติยบทเนี่ยเขาพูดถึงธรรมที่ไปรู้อัปปมาณธรรมว่าได้แก่อะไรเพราะฉะนั้นตรงนี้เลยต้องเกี่ยวเนื่องกับเรื่องอารมณ์แล้วก็เอาคาถานี้มาให้ดูเราจะได้รู้ว่าองค์ธรรมที่เขาแสดงไว้เนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงเอาอะไรเป็นตัวตัดสินก็เอาคาถาเรื่องอารมณ์ที่เริ่มในชั้นจุลโทนี่แหละเป็นตัวตัดสินนะอันเนี้ยถ้าเทียบปริตติกะปริตตารมณติกะแล้วปริตติกะเนี่ยแสดงตัวที่เป็นอารมณ์หรือตัวถูกรู้แต่ปริตตารมณติกะแสดงตัวรู้อารมณ์ทีนี้อาตมาก็จะถามความรู้ขั้นพื้นฐานเรื่องอารมณ์ก่อนตอนที่เราเรียนในชั้นจุลโทเนี่ยในบรรดาปรมัตถธรรม4เนี่ยอะไรเป็นตัวรู้อารมณ์และอะไรเป็นตัวถูกรู้หรือเป็นอารมณ์จิตกับเจตสิกเท่านั้นรู้อารมณ์ได้ใช่หรือเปล่าและอะไรเป็นตัวถูกรู้หรือเป็นอารมณ์ปรมัตถธรรม4ทั้งหมดและบัญญัติใช่หรือเปล่าปรมัตถธรรม4รวมทั้งบัญญัติสังเคราะห์อารมณ์6ใช่หรือเปล่านี่หรือว่าโดยพิสดารก็มี21ใช่ไม่ใช่แต่ตัวรู้อารมณ์จะต้องมีจิตกับเจตสิกเท่านั้นให้สังเกตก็ได้ตอนที่จดน่ะองค์ธรรมในปฐมบททุติยบทตติยบทมีแต่จิตกับเจตสิกที่รู้อารมณ์ใช่หรือเปล่าก็คือไปรู้ปริตธรรมทั้งแน่นอนไม่แน่นอนไปรู้มรรคตะทั้งแน่นอนไม่แน่นอนไปรู้อัปปมาณธรรมทั้งแน่นอนไม่แน่นอนใช่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นจะเห็นว่ารูป28นิพพานจะอยู่ใน3บทนี้ไม่ได้เลยเพราะเป็นธรรมที่รู้อารมณ์ไม่ได้ใช่ไม่ใช่ทีนี้เราก็มาดูคาถานี่ก่อนคาถานี้ตั้งชื่อว่าอะไรคาถานี้มีชื่อว่าอะไรเป็นคาถาที่แสดงจิตที่รู้อารมณ์แน่นอน4พวกและไม่แน่นอน3พวกรวมแล้วก็เป็น7พวกไหนลองว่าบาลีในชั้นจุลโทดูสิลืมกันยังปัญจวีสะปริตามหิฉะจิตตานิมหคเตเอกะวีสติโวหาเรอัฏฐานิพานโคจเลวีสานุตระมุตตามหิอัคคะมัคคะพลุชิเตปัญจสัพพัทธะฉัตเจติสัตถาสัตตะสังคโหโอ้ยังใช้ได้เนี่ยยังใช้ได้นะ
แล้วคำแปลเขาจะแปลว่าจิต25ดวงนะได้แก่ทวิปัญจวิญญาณจิต10มโนธาตุ3สันติรณะจิต3มหาวิปากจิต8หาสิตุปาธาจิต1เกิดได้ในอารมณ์6ที่เป็นกามธรรมอย่างเดียวอาตมาก็จะอธิบายไปเลยในบรรดาจิตทั้ง7พวกเนี่ยที่จะมีรับอารมณ์แน่นอนเนี่ย4พวกและไม่แน่นอน3พวกทีนี้อารมณ์ที่ว่าเนี่ยหมายถึงอารมณ์ใหญ่4ประเภทคือกามอารมณ์มคตอารมณ์แล้วก็โลกุตระแล้วก็บัญญัติใช่หรือเปล่ากามคตโลกุตระบัญญัติพูดย่อทีนี้จิต4พวกข้างต้นเนี่ยเป็นพวกที่รับอารมณ์4อย่างเนี้ยได้เพียงอย่างเดียวคือมากกว่า1อย่างไม่ได้ถ้ารับได้มากกว่า1อย่างเนี่ยถือว่าเป็นการรับอารมณ์ไม่แน่นอนใช่หรือเปล่าพวกแรกก็คือจิต25ดวงได้แก่ทวิปัญจวิญญาณจิต10มโนธาตุ3สันติรณะจิต3มหาวิปากจิต8หาสิตุปาทัศจิต1เกิดได้ในอารมณ์6ก็คือรับอารมณ์ได้ครบ6เลยรูปาสัทธาคันธารสาโผฏฐัพพาแล้วก็ทำอารมณ์แต่อารมณ์6นั้นจำกัดว่าเป็นกามธรรมเท่านั้นคือกามธรรมองค์ธรรมคือกามจิต54เจตสิก52รูป28ไม่กินความมาถึงมคตะบัญญัติโลกุตระอะไรเอาอย่างกามธรรมเนี่ยสงเคราะห์ก็ได้อารมณ์6ใช่หรือเปล่าอย่างในรูปเฉพาะรูป28อย่างเดียวได้อารมณ์6มั้ยได้ไหมใครยังดูไม่ออกว่ารูป28ได้อารมณ์6มั้ยเพราะอะไรเพราะมันมีรูปารมณ์สัทธารมณ์คันธารมณ์รสารมณ์ผัสสะารมณ์ตรงนี้เข้าไป5อย่างเรียกว่าปัญจารมณ์ใช่หรือเปล่าแล้วรูปที่เหลืออีก21คือภาษาทะลุ5กับสุขุมรูป16เนี่ยเป็นธรรมารมณ์ใช่หรือเปล่าเฉพาะรูป18เนี่ยได้อารมณ์6แล้วทีนี้ตัวจิตเนี่ยคือกามจิต54เจตสิก52ก็เป็นธรรมารมณ์ได้อย่างเดียวใช่หรือเปล่าสรุปแล้วกามธรรมคือกามจิต54เจตสิก52เนี่ยรูป28เนี่ยจัดเป็นอารมณ์6และอารมณ์6ที่เป็นกามธรรมเท่านั้นไม่กินความไปถึงมคตะโลกุตระบัญญัติจิต25ดวงเนี่ยเขารู้อย่างจำกัดคือรู้กามธรรมซึ่งได้อารมณ์6นี่แหละแล้วถ้าเราไปดูลายย่อยๆจริงๆเนี่ยนะแต่ละดวงเนี่ยบางดวงมันก็รู้ในบรรดาอารมณ์6รู้ได้อย่างเดียวก็มีเช่นทวิปัญจวิญญาณจิต10เนี่ยมีจักขุวิญญาณจิต2เป็นต้นเนี่ยจักขุวิญญาณจิต2ก็รู้รูปอารมณ์อย่างเดียวรูปอารมณ์ก็เป็น1ในอารมณ์6ใช่หรือเปล่าทีนี้รูปารมณ์ก็จัดเป็นกามธรรมใช่ไม่ใช่เพราะมันอยู่ในรูป28เพราะรูป28เป็นกามธรรมโสตวิญญาณจิต2ก็รู้สัทธารมณ์คณะวิญญาณจิต2ก็รู้คันธารมณ์ชิวหาวิญญาณจิต2ก็รสารมณ์กายวิญญาณจิต2ก็โผฏฐัพพารมณ์ใช่หรือเปล่าถ้าเป็นมโนธาตุ3ก็รู้ครบ5อย่างเลยปัญจารมณ์ตั้งแต่รูปารมณ์ถึงโผฏฐัพพารมณ์ส่วนสันติรณจิต3มหาวิปากจิต8หาสิตุปาทัศจิต1ก็รู้อารมณ์ครบ6เลยทั้งรูปารมณ์สัทธารมคันธารสาโผฏฐัพพารมและธรรมารมครบ6เลยใช่หรือเปล่านี่แต่ก็มีขอบเขตว่ายังไงเสียก็รู้อารมณ์6ที่เป็นกามธรรมบางพวกอาจจะรู้อย่างเดียวบางพวกอาจจะรู้5บางพวกอาจจะครบ6แต่ว่าจะ1จะ5หรือจะ6ก็ตามจำกัดอยู่แค่เป็นกามธรรมเท่านั้นไม่มากไปกว่านี้ทีนี้กลุ่มที่2 6ดวงได้แก่วิญญาณัญจายตนะฌานจิต3แล้วก็เนวสัญญานาสัญญายตนะฌานจิต3พวกนี้เกิดได้ในธรรมอารมณ์ที่เป็นมคตะก็คือไปรู้รูปาสัทธาคันธารสาโผฏฐัพพารู้ปัญจารมณ์ไม่ได้รู้ในบรรดาอารมณ์6รู้ได้อย่างเดียวที่เป็นธรรมอารมณ์และธรรมอารมณ์นั้นจำกัดเฉพาะที่เป็นมคตะไม่ใช่ธรรมอารมณ์ที่เป็นบัญญัติหรือโลกุตระหรือนิพพานอะไรก็แล้วแต่ได้เฉพาะธรรมอารมณ์ที่เป็นมคตะแล้วมคตะในที่นี้เนี่ยมคตะถ้าเรามองในภาพรวมก็คือมคตะจิต27เจต435ใช่หรือเปล่าแต่ในความเป็นจริงเนี่ยถ้าเราดูรายละเอียดแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าวิญญาณัญจายยตนะฌานจิต3เนี่ยเขาไปรู้อาการกุศลอาการกิริยาเท่านั้นไปรู้แค่2ดวง3ดวงไปรู้แค่2แล้วก็เนวสัญญานาสัญญายตนะฌานจิต3ก็รู้อากินกุศลอากินกิริยาเท่านั้นอันนี้3ดวงก็ไปรู้2สรุปแล้วจิต6ดวงเนี่ยคือตรงนี้3ตรงนี้3เนี่ยไปรู้แค่4ดวงคืออากากุศลอากากิยาอากินกุศลอากินยาใช่หรือเปล่าแล้วในจิตพวกนี้มีเจตสิกประกอบแค่30ไม่ถึง35แต่ถ้ามรรคตะโดยรวมแล้วต้องกล่าวทั้งหมดว่ามี27เจตสิก35ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วจิต6ดวงเนี่ยไปรู้แค่จิต4ดวงกับเจตสิก30ใช่หรือเปล่า
แต่ถึงจะแค่4กับ30ก็เป็นส่วนหนึ่งของมหากตธรรมอยู่นั่นเองใช่ไม่ใช่แล้วก็จิต6ดวงเนี่ยเขาก็จำกัดรู้เฉพาะธรรมอารมณ์ที่เป็นมหากตะเท่านั้นรู้มากกว่านี้ไม่ได้นี่ส่วนจิต21ดวงมีรูปาวจรจิต15เว้นอภิญญาจิต2แล้วก็อากาสานัญจายตนะฌาน13อากินจัญญายตนะฌาน13เนี่ยรวมแล้ว21ดวงเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยบัญญัติอย่างใดอย่างหนึ่งทีนี้เราเรียนในชั้นจุลโทมาแล้วเนี่ยบัญญัติที่เป็นอารมณ์ให้จิต21ดวงเนี่ยมีอยู่กี่อย่างบัญญัติที่เป็นอารมณ์ให้จิต21ดวงเนี่ยมีกี่อย่างถ้าเอา2พวกนี้ก่อนถ้าเป็นอากาสานัญจายตนะฌานจิต3ก็อาศัยอากาศบัญญัติหรือกสิณุคาติบากาศบัญญัติเป็นอารมณ์ใช่มั้ยถ้าอากินจัญญายตนะฌานจิต3ก็อาศัยนัตถิภาวะอาศัยนัตถิภาวะบัญญัติเป็นอารมณ์ทีนี้รูปาวจรจิต15ดวงเนี่ยตรงเนี้ยจะเกิดขึ้นได้เนี่ยต้องอาศัยอารมณ์ที่เป็นบัญญัติกี่อย่าง26อย่างถ้าเป็นปฐมฌาน25อย่างถ้าทุติยฌานถึงจตุตถฌานกี่อย่าง14อย่างถ้าปัญจมฌาน12อย่างถ้ารวมทั้งหมดนับแล้วไม่นับอีกก็26ใช่หรือเปล่าโอ้เสียดายที่เลยชั้นจุลโทมาแล้วถ้ายังไม่เลยเนี่ยจะได้ออกข้อสอบใช่หรือเปล่าจะได้ที่มันเลยมาแล้วก็คือสรุปแล้วจิต21ดวงเนี่ยเขาจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยบัญญัติต่างๆมีกสิณ10อสุภะ10เป็นต้นถ้าเป็นอากาสานัญจายก็อาศัยอากาศบัญญัติถ้าเป็นอากินจัญญาก็อาศัยนัตถิภาวะบัญญัติจึงจะทำให้จิต21ดวงนี้เกิดขึ้นได้ถ้าไม่อาศัยบัญญัติเหล่านี้แล้วจิต21ดวงไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้เลยจึงกล่าวได้ว่าจิต21ดวงเนี่ยเกิดได้ในธรรมอารมณ์ที่เป็นบัญญัติเพราะบัญญัตินั้นเป็นจัดเป็นธรรมอารมณ์ธรรมอารมณ์หมายถึงอารมณ์ที่ต้องรู้ทางใจเท่านั้นเนี่ยธรรมอารมณ์ที่เป็นบัญญัติไม่ใช่ธรรมอารมณ์ที่เป็นปรมัตถ์เป็นจิตเป็นเจตสิกเป็นนิพพานอะไรก็ไม่ใช่นะจะต้องเป็นบัญญัติเท่านั้นส่วนจิต8ดวงได้แก่โลกุตระจิต8รู้ธรรมารมณ์เกิดได้ในธรรมารมณ์ที่เป็นนิพพานเพียงอย่างเดียวไปรู้อย่างอื่นไม่ได้เลยนะโลกุตระจิต8เกิดขึ้นเมื่อไหร่จะต้องมีนิพพานเป็นอารมณ์อย่างเดียวดีไหมอย่างเงี้ยโลกุตระจิต8มีนิพพานเป็นอารมณ์อย่างเดียวดีไหมดีโยมดีแน่นอนใช่หรือเปล่านี่สรุปแล้วจิต4พวกเนี่ยเขารู้อารมณ์ใหญ่4ประเภทเนี่ยได้เพียงอย่างเดียวจะไปรู้มากกว่า1คือ2 3อย่างไม่ได้เลยได้ชื่อว่ารู้อารมณ์แน่นอนนะทีนี้มาดูฝ่ายที่รู้อารมณ์ไม่แน่นอนได้แก่จิต3กลุ่ม20ดวง5ดวง6ดวงจิต20ดวงได้แก่อะไรบ้างอกุศลจิต12มหากุศลญาณวิปยุตติ4มหากริยาญาณวิปยุตติ4เกิดได้ในอารมณ์6อารมณ์6เนี่ยเป็นทั้งกามธรรมมกตธรรมและบัญญัติธรรมนะใน4ประเภทเนี่ยเขาได้ถึง3ประเภทก็แสดงว่าไม่แน่นอนบางครั้งก็รับอารมณ์ที่เป็นกามธรรมบางครั้งก็มกตะบางครั้งก็บัญญัติใช่หรือเปล่าเลยได้ชื่อว่ารับอารมณ์ไม่แน่นอนทีนี้กามกตะบัญญัติรวมกันคืออะไรกามจิตกับมกตะจิตรวมกันคือโลกิยจิต81ใช่หรือเปล่าเจตสิกที่ประกอบ52รูป28แล้วก็บัญญัติด้วย20ดวงนี้ก็รับอารมณ์ทั้งที่เป็นปรมัตถ์แล้วก็บัญญัติแต่ปรมัตถ์นั้นจำกัดเฉพาะที่เป็นโลกิยธรรมกับบัญญัติแล้วก็บัญญัติก็คือบัญญัติยกเว้นโลกุตระธรรม9เขารับไม่ได้ในคาถาเขาจะบอกเว้นโลกุตระธรรม9ใช่ไหมคือไปรับโลกุตระจิต8เจตสิก36นิพพานไปอารมณ์ไม่ได้รับได้เฉพาะโลกิยะกับบัญญัติเท่านั้นเองแล้วโลกิยะกับบัญญัติเนี่ยถ้าสงเคราะห์ในธรรม4ประเภทก็ได้3ประเภทคือเป็นกามธรรมส่วนหนึ่งเป็นกามธรรมส่วนหนึ่งเป็นมรรคตะอีกส่วนหนึ่งก็เป็นบัญญัติใช่หรือเปล่าเนี่ยเพราะฉะนั้นการที่รับอารมณ์ใหญ่4ประเภทได้มากกว่า1คือได้ตั้งแต่2ขึ้นไปเนี่ยจึงชื่อว่ารับอารมณ์ไม่แน่นอนต่อมาจิต5ดวงได้แก่มหากุศลญาณสัมปยุตติ4กุศลปัญญาจิต1อันนี้ก็สามารถรับได้อารมณ์6เลยตั้งแต่รูปารมณ์ถึงธรรมารมณ์ที่เป็นกามธรรมก็รับได้ที่เป็นมรรคตะก็รับได้ที่เป็นโลกุตระก็รับได้บางส่วน
แล้วก็บัญญัติก็รับได้ที่โลกุตระรับได้บางส่วนเพราะอะไรเพราะไปเว้นอรตมรรคกัลยผลโลกุตระธรรมที่เหลืออีกเท่าไหร่การเว้นอรตมรรคกัลยผลถามว่าทำให้โลกุตระธรรมยังเหลืออีกเท่าไหร่โลกุตระธรรมมีทั้งหมดเท่าไหร่แปดและสี่โลกุตระธรรมมีทั้งหมด9คือมรรค4ผล4นิพพาน1ใช่หรือเปล่าทีนี้การเว้นอรตมรรคกัลยผลไปเท่ากับว่าโลกุตระเหลือ7คือมรรคเบื้องต่ำ3ผลเบื้องต่ำ3แล้วนิพพานอีก1ใช่หรือเปล่าจิต5ดวงเนี่ยรู้โลกุตตธรรมได้มันก็แต่เรารู้ได้แค่7คือมรรค4มรรคเบื้องต่ำ3ผลเบื้องต่ำ3นิพพานอีก1แต่ไปรับอรตมรรคอรผลไม่ได้นอกนั้นได้หมดเลยจะเห็นว่าจิต5ดวงรับได้เกือบหมดเลยแค่ไปเว้นอรตมรรคอรผลเท่านั้นเองทีนี้พอเอาธรรมเหล่านี้มารวมกันแล้วเนี่ยกามภคตะโลกุตระบางส่วนเนี่ยเท่ากับว่าถ้าเป็นจิตโลกุตระที่เป็นจิตก็จะ6ดวงคือมรรคจิตเบื้องต่ำ3ผลจิตเบื้องต่ำ3ใช่ไหมไปรวมกับโลกิยจิต81ก็เป็นจิต87เวทมรรคอรผลแล้วก็เจตสิก52รูป28นิพพานบัญญัติจิต5ดวงเนี่ยรับได้เกือบหมดเลยแต่ไปรับอรหัตอรผลไม่ได้ทีนี้อาตมาอยากจะทราบว่าทำไมมหากุศลญาณสัม4กุศลปัญญาจิต1เนี่ยจึงมีอรหัตและอรหัตผลไปอารมณ์ไม่ได้เพราะอะไรทำไมจิต5ดวงคือมหากุศลญาณสัมปยุตติ4และกุศลปัญญาจิต1เนี่ยรับอารมณ์ได้กว้างขวางตั้งเยอะแต่กลับไปรับอรหัตมรรคอรผลไม่ได้เหลือไว้ทำไม2ดวงเป็นเพราะอะไรจึงรับไม่ได้ยอมจะเกี่ยงกันนะยอมจะเกี่ยงก็ตอบใครตอบได้ก็ตอบเลยว่ามหาสุขญาณนะครับที่เกิดอยู่สี่ไม่แน่ใจว่าท่านต้องหรือว่าสมาบัติได้อยู่ในตัวนี้ครับก็เป็นเรื่องที่เราคือตอนทุกคนฟังให้ดีนะมหากุศลจิตเกิดขึ้นกับใครบุคคลทั่วไปที่ยังไม่ใช่พระอรหันต์ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดกับพระอรหันต์เนี่ยเราเรียกมหากิริยาใช่ไหมใช่หรือเปล่ามหากุศลถ้าเกิดมหาเรียกมหากริยาทีนี้บุคคลที่จะได้อรหัตมรรคอรผลเนี่ยมีแต่ใครเท่านั้นพระอรหันต์เท่านั้นพระอนาคาได้หรือยังยังเพราะฉะนั้นมหากุศลสามสี่หรือกุศลปัญญาจิตหนึ่งเนี่ยจะเกิดกับปุถุชนธรรมดาหรือว่าอริยบุคคลเบื้องต่ำสามก็ตามเนี่ยเขาจะไปรู้อรหัตมรรคอรผลไม่ได้เพราะธรรมนั้นไปทำที่ตนเองก็ยังไม่เข้าถึงจะไปรู้ได้ไงใช่หรือเปล่าทีนี้มาดู6มโนทวาราวัชนะจิต1มหากิ34กิยาอภิญญาจิต1เนี่ยมหากิยาญาณ3หรือกิยาอภิญญาเนี่ยเกิดกับอรหันต์ใช่หรือเปล่าพวกนี้สามารถรู้หมดเลยกามคตะโลกุตระบัญญัติไม่มีเหลือในอารมณ์6เนี่ยแล้วองค์ธรรมก็คือปรมัตถธรรม4ทั้งหมดแล้วก็บัญญัติเนี่ยทีนี้โยมสงสัยมั้ยว่ามโนทวาราวัชนะจิต1เนี่ยไปมีโลกุตระธรรมไปอารมณ์ได้ไงมโนทวาราวัชนะจิต1มโนทวาราวัชนะจิต1เนี่ยมันทำหน้าที่อะไรอาวัชนะทางมโนทวารใช่หรือเปล่าเนี่ยเพราะฉะนั้นการที่จะมีอารมณ์ต่างๆโดยเฉพาะโลกุตตรธรรมไปกระทั่งถึงนิพพานได้เนี่ยวิธีนั้นก็จะต้องเป็นวิธีที่เป็นพวกมรรควิถีใช่หรือเปล่าอันนี้รายละเอียดเราก็ต้องไปเรียนในวิถีจิตทีนี้จากคาถานี้อาตมาต้องพูดนิดนึงเดี๋ยวโยมจะเข้าใจผิดนะอย่างเช่นจิต20ดวงมีอกุศลจิต12เป็นต้นไปรู้กามคตะบัญญัติไปอารมณ์เนี่ยบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะถ้าคาถาแสดงว่าอย่างเงี้ยแสดงว่าพวกเราเนี่ยต้องมีมรรคตะไปอารมณ์ได้แล้ว5ดวงมีมหากุศลญาณ3บางครั้งก็เกิดขึ้นกับเราแล้วมีนิพพานไปอารมณ์ได้มีมรรคเบื้องต่ำผลเบื้องต่ำ3เว้นอรหัตมรรคอรผลพวกนี้ก็ไปอารมณ์ได้เราก็ทึกทักว่าไอ้บางครั้งเราก็มีมรรคเบื้องต่ำผลเบื้องต่ำแล้วนิพพานไปอารมณ์ได้สิใช่หรือเปล่าเพราะคาถาเขาแสดงไว้เนี่ยแล้วมหากุศลญาณสามเคยเกิดขึ้นกับเราไหมฮะไม่เคยเกิดเลยในชีวิตเนี่ยแสดงว่าโยมทำกุศลไม่เคยประกอบด้วยปัญญาเลยมีแต่ญาณวิปยุตใช่หรือเปล่า
แล้วในนี้เขาบอกเลยว่าสามารถรับโลกุตตรธรรมได้เว้นเฉพาะอรหัตมรรคผลแล้วแบบนี้เราจะสรุปได้ไหมว่าอย่างนี้ก็แสดงว่าเราเนี่ยสามารถมีโลกุตตรธรรมแบบอารมณ์ได้ได้หรือไม่ได้อะได้ตอนไหนได้ตอนไหนตอนนี้โยมต้องฟังให้ดีตอนนี้หมายความว่าที่เขาแสดงไว้เป็นอย่างกว้างแต่ใครจะได้มากได้น้อยคนไหนได้มากได้น้อยแค่ไหนนั่นหมายถึงว่าต้องตามสมควรตามสมควรกับบุคคลเช่นอย่างอกุศลจิต12เนี่ยไปมีมหคตาไปอารมณ์ยอมรู้สึกขัดยังไงชอบคนไหมอกุศลจิต12มีมหคตาไปอารมณ์ได้เนี่ยยอมไม่รู้สึกอะไรบ้างเลยอกุศลจิต12เนี่ยที่จะมีมหคตาไปอารมณ์หมายความว่ามหคตานั้นต้องเคยเกิดขึ้นกับตนอย่างพวกเราจะมีได้ไหมไม่ได้เพราะไม่เคยเกิดอย่าว่าแต่มหากุศลแม้มหากุศลญาณวิปเกิดขึ้นกับเรายังมีมหคตาไปอารมณ์ไม่ได้เลยเพราะเรายังไม่เคยได้หมายความว่าไอ้สิ่งเหล่านั้นต้องเคยเกิดขึ้นกับผู้นั้นมาแล้วอย่างกรณีที่คนเคยได้ฌานมาแล้วเนี่ยแล้วปรากฏว่าไม่ได้ฝึกฝนจนกระทั่งฌานนั้นเสื่อมไปวันดีคืนดีก็มานึกขึ้นมาได้ว่าแหมการได้ฌานมีความสงบสุขปานนี้เหลือเกินเราอยากจะได้อย่างนี้โลภะก็เกิดแล้วแสดงว่าโลภะที่อยู่ในกุศลจิต2น่ะมีมรรคตาไปอารมณ์นะหรือในขณะที่พยายามทำฌานให้เกิดขึ้นใหม่แม้มันเกิดลำบากยากเย็นเหลือเกินเพราะทิ้งไปนานโทสะมันเกิดอย่างนี้เป็นต้นหรือพอได้ฌานแล้วก็เกิดความรู้สึกว่าฌานที่เราได้เนี่ยมันสูงสุดแล้วเป็นทางหลุดพ้นแล้วเหมือนกับพวกโยคีฤาษีในสมัยก่อนพระเจ้าจะอุบัติขึ้นมาเนี่ยเข้าใจว่าฌานมันสูงสุดแล้วเนี่ยอำนาจของโมหะแล้วไปเข้าใจผิดคิดว่าฌานนั้นเป็นของดีที่สุดโดยหารู้ไม่ว่าของที่ดีกว่านั้นยังมีอยู่อย่างนี้อกุศลจิต2ก็มีมรรคตะเป็นอารมณ์ได้แต่ต้องหมายถึงว่ามรรคตะนั้นต้องเคยเกิดขึ้นกับตนเข้าใจไหมเดี๋ยวโยมจะไปมองว่าคาถาเขาว่างี้งั้นเราก็มีสิทธิ์มีมรรคตะเป็นอารมณ์เดี๋ยวแล้วไปมีตอนไหนล่ะในเมื่อเรายังไม่เคยได้ใช่หรือเปล่าอันนี้ก็เหมือนกันมหากุศลที่มีโลกุตตรเป็นอารมณ์ก็หมายว่าบุคคลผู้นั้นต้องทำไมต้องเข้าถึงโลกุตตรธรรมคือมรรคเบื้องต่ำผลเบื้องต่ำ3เคยได้มาแล้วถ้ายังไม่เคยได้จะไปรู้ได้ไงใช่ไม่ใช่อันนี้บอกให้ทราบไว้ก่อนเดี๋ยวโยมจะไปทึกทักเอาคาถาเขาว่าอย่างนี้อกุศล12ก็มีกับเราได้มหากุศลญาณ3ก็มีกับเราได้แล้วแสดงว่ามีมรรคตะมีนิพพานอะไรไปอารมณ์มีโลกุตตรเป็นอารมณ์เราก็ทึกทักว่าเราได้อาตมาก็ต้องถามว่าเราได้ยังไงได้ตอนไหนอ่ะถ้าสิ่งเหล่านั้นไม่เคยปรากฏขึ้นกับตนต้องปรากฏขึ้นกับตนมาก่อนเราจึงจะได้อันนี้เขาแสดงในรวมๆเพราะฉะนั้นใครจะรู้อะไรได้มากน้อยแค่ไหนต้องตามควรแก่บุคคลตามคุณสมบัติของแต่ละบุคคลถ้าเราไม่เคยเป็นผู้มีคุณสมบัติเคยได้ฌานหรือได้มรรคได้ผลถึงแม้จะมีอกุศลมหากุศลญาณวิปมหากุศลอะไรก็ตามเกิดขึ้นกับเราเราก็ไม่สามารถจะไปเอาพวกนั้นไปอารมณ์ได้เพราะไม่เคยเกิดขึ้นกับเราก่อนที่จะไปอธิบายในปริตตารมณติกะให้โยมไปยืดเส้นยืดสายสัก10นาทีปฏิยบทเนี่ยเป็นการแสดงจิตและเจตสิกนะที่ไปรู้ปริตธรรมรู้มรรคตธรรมรู้อัปปมาณธรรมทั้งแน่นอนและไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นเรามาดูคำแปลในแต่ละบทเนี่ยเขาจะมีคำแปลอยู่2ตอนดูปฐมบทปริตตารมณธรรมาคำแปลจะมี2ตอนอาตมาเลยแยกสีไว้ตอนแรกสภาวะธรรมหลายที่มีอารมณ์เป็นปริตธรรมอย่างเดียวในตอนหนึ่งกับอีกตอนหนึ่งหรือสภาวะธรรมหลายที่กระทำปริตธรรมให้เป็นอารมณ์มีอยู่ทีนี้เรามาตีความหมายก่อนไอ้คำแปลตอนแรกสภาวะธรรมหลายที่มีอารมณ์เป็นปริตธรรมอย่างเดียวเนี่ยก็หมายความว่า จิตและเจตสิกเหล่านั้นรู้ได้เฉพาะปริตธรรมหรือกามธรรมนั่นเองเพราะปริตธรรมกับกามธรรมนั่นอย่างเดียวกันอย่างที่พูดไปเมื่อกี้นี้คือจะไปรู้มากกว่าปริยัติธรรมไม่ได้ส่วนตอนที่2หรือสภาวะธรรมหลายที่กระทำปริยัติธรรมให้เป็นอารมณ์ตอนนี้หมายความว่าไงหมายความว่าในบางเวลาเขาอาจจะรับอารมณ์อย่างอื่นนอกจากปริยัติธรรมก็ได้แต่เมื่อใดก็ตามขณะที่กำลังปริยัติธรรมให้เป็นอารมณ์เนี่ยจะต้องไปองค์ธรรมอยู่ในปฐมบทเข้าใจไหมก็แสดงว่าพวกที่2คือพวกที่รับปริยัติธรรมไม่แน่นอนนั่นเองไอ้ตัวสีเหลืองข้างบนคือพวกที่รับปริยัติธรรมได้อย่างเดียวโดยแน่นอนเอกตะตรงนี้คืออเนกตะนั่นเองในทุติยบทและตติยบทก็ทำนองเดียวกันแสดงธรรมที่รู้แน่นอนกับไม่แน่นอน
เลยต้องพูดถึงไอ้ข้อความ2ข้อความเนี่ยให้เข้าใจซะก่อนว่าหมายความว่าอย่างไรเอาทีนี้เรามาดูในปฐมบทปริตตารมนาธรรมาเราดูคำแปลตอนแรกก่อนสภาวะธรรมทั้งหลายที่มีอารมณ์เป็นปริตตธรรมอย่างเดียวทีนี้เรายังไม่ต้องไปใส่ใจดูองค์ธรรมที่อาตมาเขียนไว้บางทีอาตมาจะเขียนหลอกไว้ก็ได้อาจจะไม่ใช่ตามนี้ก็ได้เราจะต้องตรวจสอบด้วยคาถานี้ก่อนว่ามีจิตและเจตสิกพวกใดบ้างที่รู้ปริตตธรรมได้อย่างเดียวส่วนพวกที่สองนี่เราเดี๋ยวค่อยดูทีหลังแล้วเอาพวกแรกก่อนเรามาดูจิต25ดวงจิต25ดวงได้แก่ทวิปัญจวิญญาณจิต10มโนธาตุ3สันติรณจิต3มหาวิปากจิต8หาสิตุปาธาจิต1เกิดได้ในอารมณ์6ที่เป็นกามธรรมอย่างเดียวตามที่เราท่องมาเป็นอย่างนั้นใช่ไหมแล้วทีนี้ไอ้กามธรรมคือกามจิต54เจตสิก52รูปจิต8เนี่ยกับปริตตธรรมเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นอย่างเดียวกันที่อธิบายในติกะก่อนคือในปริตติกะที่อธิบายไปแล้วนั่นเองใช่หรือเปล่าพวกนี้ไปรู้กามธรรมทีนี้กามธรรมกับปริตตธรรมก็เป็นอย่างเดียวกันนั่นเองใช่ไม่ใช่แล้วก็จิต25ดวงเนี่ยเขาก็รู้ได้เฉพาะกามธรรมเท่านั้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นเห็นแน่ๆแล้วมีจิต25ดวงที่รู้กามธรรมหรือปริตตธรรมได้อย่างเดียวอย่างแน่นอนทีนี้เราดูต่อไปอีกว่ามีอีกไหมที่รู้กามธรรมอย่างเดียวแน่นอนเรามาดูจิต6ดวงจิต6ดวงเนี่ยเขาแสดงว่ารู้มรรคธรรมอย่างเดียวทีนี้มรรคธรรมกับกามธรรมคนละอย่างกันไม่ใช่แล้วใช่หรือเปล่าต่อไปจิต21ดวงก็ไปรู้บัญญัติอย่างเดียวบัญญัติก็ไม่ใช่กามธรรมหรือปริตตธรรมจิต8ดวงก็ไปรู้นิพพานอย่างเดียวนิพพานก็ไม่ใช่ปริตตธรรมสรุปแล้วใน4กลุ่มเนี่ยมีเฉพาะกลุ่มนี้กลุ่มเดียว25ดวงทีนี้เรามาดูข้างล่างข้างล่างเนี่ยเขาไม่ได้รู้ปริตมีกามธรรมเนี่ยรู้ได้ทั้งนั้นเลยแต่ว่าเขาไม่ได้รู้กามธรรมอย่างเดียวเขาไปรู้มรรคตะบัญญัติแล้วอื่นๆก็ได้ใช่หรือเปล่าแสดงว่าพวกข้างล่างเนี่ยไม่ใช่รู้กามธรรมได้อย่างเดียวเมื่อเราตรวจสอบดูครบทั้ง7พวกแล้วจะเห็นว่ามีกลุ่มนี้กลุ่มเดียวเท่านั้นที่รู้ปริตธรรมอย่างเดียวใช่ไม่ใช่เพราะฉะนั้นที่เขาแสดงไว้ว่าได้แก่ทวิปัญจวิญญาณจิต10มโนธาตุ3สติรณจิต3มหาวิปากจิต8หาสิตุปาธาจิต1เจตสิกที่ประกอบ33ที่กระทำปริตธรรมให้ไปอารมณ์โดยแน่นอนจิตที่แสดงตรงนี้ก็คือจิต25ดวงนั่นเองใช่หรือเปล่าเพราะพวกนี้รู้ปริตธรรมหรือกรรมธรรมได้อย่างเดียวเพราะฉะนั้นฝ่ายแน่นอนก็มีเพียง25ดวงนี้เท่านั้นที่รู้ปริตธรรมโดยแน่นอนทีนี้ข้อความที่2หรือสภาวะธรรมหลายที่กระทำปริตธรรมให้ไปอารมณ์หมายความว่ายังมีจิตเจตสิกพวกอื่นอีกไหมนอกจากพวกที่รับปริธรรมแน่ๆเนี่ยที่บางเวลาก็รับปริธรรมไปอารมณ์ได้เราก็มาดูซิมีไม่มีเราไล่ตั้งแต่ข้างบนอีก25ดวงแน่นอนไปแล้วไปอยู่ฝ่ายแน่นอนไปแล้วส่วน6ดวงเนี่ยรับปริธรรมได้ไหมไม่ได้เพราะเขาระบุว่ารับมรรคตะอย่างเดียว21ดวงก็รับบัญญัติอย่างเดียวก็ไม่ได้8ดวงก็รับนิพพานอย่างเดียวก็ไม่ได้ทีนี้มาดูข้างล่าง20ดวงมีอกุศลจิต2มหากุศลญาณวิปสีมหากริยาญาณวิปสีเกิดได้ในอารมณ์6ทั้งที่เป็นกามธรรมกามธรรมกับปริตธรรมอย่างเดียวกันหรือเปล่าอย่างเดียวกันบางครั้งก็รับมรรคตะบางครั้งก็รับบัญญัติก็แสดงว่า20ดวงเนี่ยรับกามธรรมหรือปริตธรรมได้ในบางเวลาบางขณะใช่หรือเปล่าแล้วทีนี้มาดูข้างล่าง5ดวงมหากุศลญาณ34กุศลปัญญาจิต1เกิดได้ในอารมณ์6บางครั้งก็เป็นกามธรรมบางครั้งก็มรรคตะบางครั้งก็โลกุตระบางครั้งก็บัญญัติก็แสดงว่าบางเวลาเขาก็มีกามธรรมหรือปริตธรรมไปอารมณ์ได้ก็ได้อีกใช่หรือเปล่าต่อไปจิต6ดวงมโนทวาราวัชนะจิต1มหากิริยาญาณสัมปยุตติ4กิริยาปัญญาจิต1เกิดได้ในอารมณ์6ที่เป็นกามคตะโลกุตระบัญญัติมีกามธรรมหรือปริตตธรรมอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นบางครั้งบางคราวเขาก็รับกามธรรมบางครั้งก็มหากตะบางครั้งก็โลกุตระบางครั้งก็บัญญัติก็ถือว่าต้องรับปริตตธรรมได้ด้วยแต่ไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าจิต3กลุ่มเนี่ยรวมแล้ว11 31ดวงสามารถรับปริตธรรมได้ในบางเวลาก็คือไม่แน่นอนเพราะบางเวลาก็จะไปรับอย่างอื่นนอกจากปริตธรรมใช่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงแสดงว่ามีมโนทวาราวัชนะจิต1เขามาเรียงใหม่นะแล้วก็อกุศลจิต2แล้วก็มหากุศลญาณวิปญาณ3ที่อยู่คนละที่รวมกันก็คือมหากุศลจิต8ใช่มั้ยมหากริยาก็เหมือนกันญาณวิปญาณ3อยู่คนละที่แต่รวมกันแล้วก็คือมหากริยาจิต8รวมทั้งอภิญญาจิต2รวมแล้วเป็นจิต31ดวงเนี่ย25 6เนี่ยรวมแล้ว31ทีนี้ในจิตเหล่านี้ถ้าว่าตามหลักทั่วๆไปแล้วตามหลักสังคายแล้ว
มันมีอกุศลมีมหากุศลอยู่ด้วยเนี่ยเจตสิกรวมกันต้อง38ใช่หรือเปล่าใช่มั้ยในอกุศลมี27ในมหากุศลมี38ถ้ารวมกันแล้วเป็นเจตสิก52ใช่หรือเปล่าแต่ตรงนี้แสดงเจตสิกเพียง47เว้นวิรติอัปปัญญาทำไมจึงเว้นวิรติอัปปัญญาเดี๋ยวจะพูดทีหลังแต่ต้องระบุในตอนท้ายว่าในขณะที่กระทำในชี้ผิดนะปฐมบทต้องเจตสิก50ไอ้47มันทุติยบทนะเจตสิกตรงนี้50เว้นอัปปัญญาทำไมถึงเว้นอัปปัญญาเดี๋ยวจะพูดทีหลังแต่จะต้องมีคำระบุในตอนท้ายว่าในขณะที่กระทำปริตธรรมให้เป็นอารมณ์ก็แสดงว่าไอ้31ดวงเนี่ยสีส้มเนี่ยถ้าไปรับมหคตะโลกุตระหรือบัญญัติเนี่ยจะเป็นองค์ธรรมในปฐมบทไม่ได้ต้องเอาในขณะที่รับปริตธรรมให้เป็นอารมณ์เท่านั้นใช่หรือเปล่าจึงจะเป็นองค์ธรรมในปฐมบทถ้าในขณะที่ไปรับมหคตะโลกุตระบัญญัติจะอยู่ตรงนี้ไม่ได้จึงระบุว่าต้องเอาในขณะที่กระทำปริตธรรมให้เป็นอารมณ์นี่พวกนี้คือพวกที่รับปริตธรรมได้แต่ไม่แน่นอนเอาทีนี้ทำไมจึงเว้นอัปปมัญญาเจตสิก2เอาความรู้ที่เรียนมาในชั้นจุลโทมาตอบสิอัปปมัญญาเจตสิก2จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีอะไรเป็นอารมณ์สัตวะบัญญัติ2อย่างคือกรุณาจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีทุกขิตสัตว์คือผู้ที่กำลังตกทุกข์ได้ยากเห็นไหมแล้วกรุณาจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีสุขิตะสัตวะบัญญัติคือผู้กำลังได้รับความสุขแต่ว่าปริตธรรมไม่ใช่บัญญัติทั้ง2อย่างนั้นอัปปมัญญาจึงเกิดไม่ได้ใช่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นในขณะที่รับปริตธรรมเนี่ยอัปปมัญญาไม่สามารถจะเกิดได้เพราะเขาเป็นนานากทาจิเกิดเป็นข้างเป็นข่าวถ้ามีอารมณ์ที่ทำให้เขาเกิดได้เขาเกิดถ้าไม่ใช่อารมณ์ที่เขาจะเกิดเขาก็ไม่เกิดทีนี้ปริตธรรมไม่ใช่สัตวะบัญญัติทั้งสองอย่างนั้นอัปปมัญญาจึงไม่เกิดนี่ก็เป็นอันว่าเราได้องค์ธรรมในปฐมบทมีจิตที่รู้ปริตธรรมแน่นอนกับไม่แน่นอนทีนี้ถ้าเราจะจำแนกขันธ์อายตนะธาตุสัจจะเนี่ยเราก็เอาจิตทั้งสองพวกเนี่ยรวมกันทั้งฝ่ายแน่นอนไม่แน่นอนรวมกันที่ในชั้นจุลโทเราจะคุ้นเคยคำว่าเอกันตะกับอเนกันตะนั่นเองไอตรงนี้ก็คือปริตารมณจิตเอกันตะตรงนี้คือปริตารมณจิตอเนกันตะแต่ถ้ามีคำถามว่าจิตที่รู้ปริธรรมให้เป็นอารมณ์ได้มีกี่ดวงเนี่ยซึ่งเป็นคำถามกลางๆเนี่ยเราจะต้องเอาทั้งฝ่ายแน่นอนไม่แน่นอนรวมกันจึงจะถูกใช่หรือเปล่าแต่ถ้าเจาะไปว่าจิตที่รู้ปริธรรมเป็นอารมณ์โดยแน่นอนมีกี่ดวงเราต้องตอบ25ใช่ไหมไม่แน่นอนมีกี่ดวงเราต้องตอบ31แต่ถ้าถามโดยไม่ได้ระบุแน่นอนหรือไม่แน่นอนถามว่าจิตที่กระทำปฏิธรรมให้เป็นอารมณ์ได้เนี่ยมีกี่ดวงเราก็ต้องเอา25กับ31รวมกันใช่หรือเปล่า25บวก31เป็นเท่าไหร่56 56นี่เราจะเรียกรวมกันว่าอะไรเราก็เรียกชื่อตามนี้ปริตารมณจิต56 56เนี่ยมันมาจากอะไรรู้มั้ยมาจากกามจิต54บวกอภิญญาจิต2ลองไปไล่ดูก็ได้จริงมั้ยมาจากกามจิตทั้ง54ดวงบวกอภิญญาจิต2อ้าวทีนี้เจตสิกรวมกันเท่าไหร่ข้างบน33ข้างล่าง50เท่าไหร่ปริตารมณจิต56เจตสิกเท่าไหร่เจตสิกก็50เว้นอัปปมัญญา2เนี่ยพอเราเห็นจิตกับเจตสิกแบบนี้ถ้าจำแนกขันธ์อายตนะธาตุสัจจะก็ง่ายแล้วใช่หรือเปล่ามีแต่จิตกับเจตสิกจำแนกขันธ์อายตนะธาตุสัจจะได้เท่าไหร่ก็สบายแล้วทีนี้มาดูทุติยบทมหคตารมนาธรรมาก็มีคำแปลอยู่2ตอนคือพูดถึงธรรมที่รู้มหคตะแน่นอนกับไม่แน่นอนไอ้ตอนแรกเนี่ยสภาวะธรรมหลายที่มีอารมณ์เป็นมหคตะธรรมอย่างเดียวหมายถึงว่ารู้มหคตะโดยแน่นอนเรามาดูตามนี้ซิว่ามีกี่ดวงจิต25ดวงเนี่ยรู้กามธรรมอย่างเดียวไม่ได้รู้มหคตะเลยใช่หรือเปล่าก็ไม่เอาต่อไปจิต6ดวงวิญญาณัญจายตนะฌานจิต3และเนวสัญญานาสัญญายตนะยตนะฌานจิต3รู้ธรรมอารมณ์ที่เป็นมรรคตะอย่างเดียวไปรู้อย่างอื่นไม่ได้นี่แสดงว่าเป็นพวกแน่นอนแล้วนะได้มาแล้วนะ6ดวงทีนี้เราดูซิว่ามีที่อื่นอีกไหมที่รู้มรรคตะแน่ๆ21ดวงรู้บัญญัติบัญญัติใช่มรรคตะหรือเปล่าโลกุตระ18รู้นิพพานนิพพานใช่มรรคตะหรือเปล่าก็ไม่ใช่ทีนี้ข้างล่าง20ดวง5ดวง6ดวงเนี่ยรู้มหคตะทั้งนั้นเลยแต่ก็ไปรู้อย่างอื่นนอกจากมหคตะได้ด้วยใช่หรือเปล่าแสดงว่าพวกนี้ไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นฝ่ายแน่นอนจึงมีเพียง6ดวง
คือวิญญาณัญจายตนะฌานที่3เนวสัญญานาสัญญายตนะฌานที่3เจตสิกที่ประกอบ30ที่กระทำมากระทำให้เป็นอารมณ์โดยแน่นอนนี่ทีนี้ข้อความที่2หรือสภาวะทั้งหลายที่กระทำมากระทำให้เป็นอารมณ์มีอยู่ก็หมายถึงว่ายังมีจิตเจตสิกอื่นๆอีกไหมที่สามารถกระทำมากระทำให้เป็นอารมณ์ได้อ้าวแล้วก็ไล่ดูอีก25ดวงนี่ไม่ได้เพราะรับกามธรรมอย่างเดียว6ดวงนี่รับอยู่เป็นฝ่ายแน่นอนไปแล้ว21ดวงนี่รับบัญญัติไม่ได้8ดวงรับนิพพานไม่ได้ทีนี้เรามาดูกลุ่มข้างล่าง3กลุ่มเนี่ย20ดวงนี่ก็รับได้ทั้งกามมรรคตบัญญัติซึ่งมีมรรคตอยู่ด้วยบางครั้งก็อาจจะไปรับกามธรรมบางครั้งก็อาจจะรับบัญญัติ5ดวง6ดวงก็เหมือนกันมรรคตได้ด้วยและอารมณ์อื่นได้ด้วยแสดงว่า3กลุ่มข้างล่างเนี่ยรับมรรคตได้หมดเป็นบางครั้งบางครั้งก็ไปรับอย่างอื่นนอกจากมรรคตะใช่หรือเปล่าแต่ถ้าถามว่า31ดวงข้างล่างรับมรรคตะไปอารมณ์ได้ไหมก็ต้องตอบว่าได้ใช่หรือเปล่าเพราะฉะนั้น31ดวงเจ้าเก่าที่เป็นองค์ธรรมในปฐมบทเนี่ยก็มาอยู่ในทุติยบทด้วยเข้าหรือยังเป็นองค์ธรรมในปฐมบทแล้วก็มาอยู่ในทุติยบทด้วยต่างกันตรงไหนต่างกันตรงที่ว่าในปฐมบทนั้นระบุเอาในขณะที่รับปริธรรมไปอารมณ์แต่ในทุติยบท31ดวงต้องระบุว่าในขณะที่กระทำมรรคตธรรมให้เป็นอารมณ์ต่างกันที่การรับอารมณ์นั่นเองใช่หรือเปล่าทีนี้จำนวนเจตสิกเนี่ยในจิต31ดวงถ้ารับมรรคตะเนี่ยเจตสิกจะประกอบด้วย47ไม่จะเว้นเฉพาะอัปปมัญญายังต้องเว้นวิรติด้วยวิรติอัปปมัญญาตามที่เราเรียนมาเป็นนานากทาจิตเจตสิกประกอบกับจิตเป็นบางครั้งบางคราวใช่ไหมใช่หรือเปล่าบางครั้งก็ประกอบบางครั้งก็ไม่ประกอบเอาเราพูดถึงอัปปมัญญาก่อนได้เหตุผลเดียวกับปฐมบทนั่นเองเพราะว่าอัปปมัญญาจะเกิดขึ้นต้องอาศัยสัตวบัญญัติ2อย่างเป็นอารมณ์ทีนี้มรรคตธรรมมันไม่ใช่สัตวบัญญัติ2อย่างนะอัปปมัญญาเกิดไม่ได้แต่คราวนี้เว้นวิรติด้วยเหตุผลที่เว้นวิรติเพราะอะไรทำไมวิรติจึงเกิดไม่ได้ในขณะที่มีมรรคตเป็นอารมณ์เอาความรู้ที่เรียนมาทั้งหมดตั้งแต่จุลตีจุลโทมาตอบทำไมขณะกระทำมรรคตธรรมให้เป็นอารมณ์เนี่ยวิรติจะเกิดไม่ได้อาวิรติจะเกิดขึ้นได้นั้นต้องอาศัยอะไรอาศัยเจตนางดเว้นจากทุจริตเป็นอารมณ์ทีนี้อารมณ์ที่กำลังปรากฏในขณะนั้นคือมรรคตะเนี่ยเป็นของดีหรือไม่ดีมันของดีถ้ามันของดีแล้ววิรติจะเกิดทำไมอ่ะวิรติจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีอารมณ์อันควรงดเว้นใช่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นในขณะที่มรรคตะเกิดเนี่ยวิรติจะเกิดไม่ได้เพราะมรรคตะไม่ใช่ของที่ควรงดเว้นเป็นของดีใช่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นในขณะนั้นนอกจากอัปปมัญญาจะเกิดไม่ได้วิรติก็ยังเกิดไม่ได้ด้วยและที่สำคัญต้องระบุว่าในขณะที่กระทำมรรคตะทำให้เป็นอารมณ์ถ้าไม่ระบุเนี่ยมันจะแตกต่างอะไรกับปฐมบทล่ะใช่หรือเปล่าเพราะฉะนั้น31ดวงที่เข้าในปฐมบทได้ก็เพราะขณะกระทำวิริยธรรมให้เป็นอารมณ์แล้วยังมาเป็นองค์ธรรมในทุติยบทได้ก็เพราะในขณะที่กระทำมรรคตธรรมให้เป็นอารมณ์ใช่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นในทุติยบทเนี่ยจะมีฝ่ายที่รับมรรคตะแน่นอน6ดวงและไม่แน่นอน31ดวงเอกันตะ6อเนกันตะ31ทีนี้ถ้ารวมกันเป็นเท่าไหร่37เราก็เรียกรวมกันว่ามหากตาลัมนะจิต37เจตสิกเท่าไหร่เจตสิก47เว้น3เว้น2เว้น3เว้น2คือเว้นวิรติ3อัปปมัญญา2นี่เวลาจำแนกก็สบายเพราะมีแต่จิตกับเจตสิกเท่านั้นเองทีนี้มาตติยบทอัปปมานารมณาธรรมาก็ทำนองเดียวกันมีการแสดงคำแปลออกเป็น2ตอนตอนแรกสภาวะทั้งหลายที่มีอารมณ์เป็นอัปปมานะธรรมอย่างเดียวก็คือไปรับอย่างอื่นนอกจากอัปปมานะธรรมไม่ได้อัปปมานะธรรมองค์ธรรมคือโลกุตตรจิต8เจตสิก36นิพพานตอนที่2หรือสภาวะทั้งหลายที่กระทำอัปปมานะธรรมให้เป็นอารมณ์มีอยู่ตอนที่2หมายถึงว่ารับอัปปมานะธรรมได้แต่ไม่แน่นอนเอาเรามาดูตอนแรกก่อนสภาวะทั้งหลายที่มีอารมณ์เป็นอัปปมานะธรรมอย่างเดียวเรามาไล่ดูซิพวกไหนบ้างที่รับโลกุตระได้อย่างเดียว25ดวงรับกามธรรมกามธรรมใช่อัปปมานะธรรมไหมไม่ใช่6ดวงรับมรรคตะใช่ไหมไม่ใช่21ดวงรับบัญญัติใช่ไหม
โลกุตระเจโลกุตระจิต8รับนิพพานไปอารมณ์อย่างเดียวนิพพานไปอัปปมานธรรมหรือเปล่าเป็นไม่เป็นจริงๆอัปปมานธรรมทั้งหมดเนี่ยต้องมีโลกุตระจิต8เจตสิก36ด้วยแต่ตรงเนี้ยนิพพานอย่างเดียวนิพพานก็ไปอัปปมานธรรมอยู่แล้วใช่หรือเปล่าก็แสดงว่า8ดวงเนี่ยที่รับนิพพานได้อย่างเดียวเนี่ยเป็นพวกที่รับอัปปมานธรรมแน่ๆได้แล้ว8ดวงทีนี้มาดูข้างล่าง20ดวงเนี่ยรับกามกตะบัญญัติเว้นโลกุตระธรรม9ไอ้โลกุตระธรรม9ที่เว้นไปคืออะไรอัปปมานธรรมแสดงว่า20ดวงนี้รับได้ไหมไม่ได้ต่อไป5ดวงรับโลกุตระแม้จะเว้นอรหัตมรรคผลไปจะเหลือแค่โลกุตระธรรม7เหลือแค่ไหนก็เอาแค่นั้นน่ะก็เป็นอัปปมานธรรมเหมือนกันแต่ไปรับกามกตะหรือบัญญัติได้ด้วยแสดงว่าเป็นพวกไม่แน่นอนอันนี้รับได้หมดไม่มีเหลือก็ต้องมีอัปปมานธรรมด้วยสรุปแล้วจิตที่รับอัปปมานธรรมแน่ๆจึงมีแค่8ดวงโลกุตระจิต8เจตสิก36ที่กระทำอัปปมานธรรมให้ไปอารมณ์โดยแน่นอนนี่มีแค่8ทีนี้คำแปลตอนที่2หรือสภาวะธรรมหลายที่กระทำอัปปมานธรรมให้ไปอารมณ์มีอยู่เราก็ต้องดูว่ามันมีพวกไหนอีกที่รับอัปปมานธรรมได้ไอ้ข้างบนเนี่ยนี่ไม่ได้นี่ไม่ได้นี่ไม่ได้ส่วนอันนี้เป็นฝ่ายแน่นอนไปแล้วทีนี้20ดวงเมื่อกี้เราก็ดูไปแล้วว่ารับอัปปมานธรรมคือโลกุตระธรรมไม่ได้ก็ไม่เอาแต่2กลุ่มข้างล่างเนี่ยได้เพราะรับโลกุตระได้ด้วยบางเวลาก็ไปรับกามคตะบัญญัติได้เพราะฉะนั้น5ดวงกับ6ดวงรวมกันเป็น11ดวงใช่ไหมรับอัปปมานธรรมได้ไม่แน่นอนก็มาแสดงไว้ตรงนี้ได้แก่มโนทวาราวัชนะจิต1มหากุศลญาณสัมปยุตติ4มหากิริยาญาณสัมปยุตติ4อภิญญาจิต2ถ้าเราไม่คำนึงถึงว่ารับอารมณ์ใดอยู่เนี่ยเจตสิกจะต้อง38ใช่ไม่ใช่เพราะแค่มหากุศลดวงที่1เจตสิกก็38แล้วแต่ในขณะที่กระทำอัปปมานธรรมให้เป็นอารมณ์เนี่ยเว้นวิรติกับอัปปมัญญาอีกแล้วเหตุผลก็ทำนองเดียวกันเพราะอัปปมานธรรมไม่ใช่สัตวบัญญัติที่จะทำให้อัปปมาอัปปมัญญาเกิดได้ใช่หรือเปล่าและอัปปมานธรรมก็ไม่ใช่วิระมิตรภาวัตถุคือวัตถุอันควรงดเว้นหรือว่าสิ่งที่เป็นทุจริตควรงดเว้นก็ไม่ใช่อัปปมานธรรมเป็นของดีหรือไม่ดีดีเพราะฉะนั้นวิรติจะไม่เกิดวิรติจะเกิดขึ้นก็แต่เมื่อมีสิ่งอันควรงดเว้นนี่ทีนี้อัปปมานธรรมเป็นของที่ควรให้เกิดขึ้นเหมือนกับมรรคตาธรรมเนี่ยวิรติจึงไม่เกิดใช่ไม่ใช่ในกรณีนิยตเอกโตถ้าเป็นในตรงนี้ในโลกุตระจิต8เจตสิก6ที่กระทำอัปปมานธรรมให้ไปอารมณ์โดยแน่นอนเนี่ยวิรติถ้าประกอบในโลกุตระจะต้องเป็นนิยตเอกโตประกอบอย่างแน่นอนและพร้อมกันเพราะเขาเป็น1ในองค์มรรคเป็น3องค์มรรคในองค์มรรค8ใช่หรือเปล่าแต่ถ้าในกรณีที่ประกอบในโลกิยะเนี่ยเขาจะต้องเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีสิ่งอันควรงดเว้นแต่อัปปมานธรรมไม่ใช่สิ่งที่ควรงดเว้นเขาจึงไม่เกิดใช่ไม่ใช่เพราะฉะนั้นฝ่ายแน่นอนจึงมี8ฝ่ายไม่แน่นอนมีเท่าไหร่11ใช่ไม่ใช่ก็คือ5กับ6เนี่ยรวมกัน11เมื่อถามรวมๆแบบเป็นกลางๆไม่ระบุแน่นอนไม่แน่นอน8กับ11ก็เป็น19แสดงว่าเมจิตที่รับอัปปมานธรรมให้ไปอารมณ์ได้มีทั้งหมด19ดวงเป็นเอกันตะแน่นอนซะ8อเนกันตะไม่แน่นอนซะ11ใช่หรือเปล่ารวมเป็นอัปปมานารมณจิต19ใน19นี้เจตสิกประกอบเท่าไหร่ต้องเอาตรงนี้ในเนี้ย33เว้นวิรติอัปปัญญาแต่36เนี่ยวิรติมีแต่อัปปมัญญาไม่มีวิรติมีได้ก็เอาเฉพาะในขณะที่ประกอบกับโลกุตระจิต8เพราะจะต้องประกอบอย่างแน่นอนแต่ข้างล่างมีวิรติไม่ได้เพราะว่าการรับอัปปมานธรรมอัปปมานธรรมไม่ใช่สิ่งอันควรงดเว้นใช่หรือเปล่าแต่ถ้าประกอบกับโลกุตระจิต8เมื่อไหร่วิรติต้องมาเสมอแล้วก็พร้อมกันทีนี้มาเอามารวมกันเนี่ยเราต้องเอาวิรติเข้ามาด้วยใช่หรือเปล่าเพราะเรารวมกันแล้วก็จะต้องเป็นเจตสิก36เพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าในบททั้ง3เนี่ยเขาแสดงธรรมที่รู้ปริตธรรมที่รู้มรรคธรรมที่รู้อัปปมานธรรมทั้งฝ่ายแน่นอนไม่แน่นอนซึ่งองค์ธรรมทั้ง3บทจะมีแต่จิตกับเจตสิกเท่านั้นที่รู้อารมณ์ได้ก็แสดงว่าปรมัตถธรรมบางส่วนเนี่ยโดยเฉพาะรูป28กับนิพพานน่ะซึ่งเป็นธรรมที่รู้อารมณ์ไม่ได้เนี่ยต้องเป็นติกะวิมุตติแน่ๆแต่ก็ยังมีจิตและเจตสิกบางส่วนที่ไม่สามารถรู้อารมณ์ทั้ง3ที่เป็นปริตตะมรรคตะหรืออัปปมาลมณะได้เลยอะไรบ้างก็ได้แก่กลุ่มแรกคือพวกที่รู้บัญญัติแน่ๆเนี่ยกลุ่ม21ดวงเนี่ยรูปาวจรจิต5เวทอภิญญาจิต2อากา3อากิน3เนี่ยพวกเนี้ยเขารู้บัญญัติอย่างเดียวแต่ว่าในบททั้ง3แสดงธรรมที่รู้ปริตธรรมมหคตะอัปปมานธรรม
แสดงว่าจิตที่รู้บัญญัติอย่างเดียวโดยแน่นอนเนี่ยได้แก่รูปาวจรจิต5เว้นอภิญญาจิต2อากา3อากิน3เว้นเจตสิก35ที่ประกอบเนี่ยที่กระทําบัญญัติทําให้เป็นอารมณ์โดยแน่นอนเนี่ยไม่สามารถจะเข้าในบททั้ง3ได้ใช่หรือเปล่าทีนี้ดูต่อไปเนี่ยไอ้เจ้าเนี่ยมาอีกแล้วตรงนี้ก็เป็นได้ตรงนี้ก็ได้แล้วตรงนี้ก็บางส่วนแล้วแถมยังมาเป็นติกะวิมุตติอีกทำไมจึงเป็นติกะวิมุตติก็เพราะว่า31ดวงเนี่ยมโนทวาราวชนะจิต1อกุศลจิต2มหากุศลจิต8มหากายจิต8อภิญญาจิต2เจตสิก49เว้นวัตตีเนี่ยในขณะที่กระทำบัญญัติให้เป็นอารมณ์เนี่ยจะเป็นองค์ธรรมในปฐมบททุติยบทหรือตติยบทไม่ได้เพราะในปฐมบทต้องระบุว่าขณะที่กระทำปริตธรรมให้เป็นอารมณ์ตติยบทขณะที่กระทำมคตะตติยบทขณะที่กระทำอัปปมาทธรรมแต่ถ้านอกเหนือจากอารมณ์3อย่างนี้เข้าในบททั้ง3ไม่ได้ก็คือขณะที่กระทำบัญญัติทำให้เป็นอารมณ์เนี่ยต้องถือว่าพ้นจากบททั้ง3ใช่หรือเปล่าแม้แต่จะเป็นจิตเจตสิกประเภทเดียวกันก็ตามส่วนรูป28กนิพานก็ไปทำที่รู้อารมณ์ไม่ได้อยู่แล้วทีนี้ตรงนี้ทำไมจึงเว้นเวลตี3แล้วทำไมไม่เว้นอัปปมัญญาเพราะว่าขณะที่กระทำบัญญัติให้เป็นอารมณ์เนี่ยอัปปมัญญามันสามารถรับบัญญัติ2ชนิดคือทุกขิตศาสตร์กับสุขิตศาสตร์ซึ่งเราเรียกว่าสัตวบัญญัติใช่หรือเปล่าทีนี้บัญญัติตรงนี้เขาก็ไม่ได้เจาะจงว่าบัญญัติก็คือบัญญัติทั้งหลายก็ต้องรวมทั้งทุกขิตศาสตร์และสุขิตศาสตร์สัตวบัญญัติอยู่ด้วยใช่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นอัปปมัญญาจะเกิดได้ในกรณีที่ไปรับทุกขิตศาสตร์หรือสุขิตศาสตร์แต่วิรตีเกิดไม่ได้เพราะวิรตีเนี่ยเขาบอกว่าจะต้องรับอารมณ์ที่เป็นปรมัตถ์เท่านั้นวิรตีจะไปรับอารมณ์ที่เป็นบัญญัติไม่ได้นี่เพราะฉะนั้นธรรมเหล่านี้จึงเป็นติกะวิมุตติพ้นจากบททั้ง3แม้เราจะมองถ้าเราจะมองแค่เฉพาะองค์ธรรมแต่ไม่ดูไอ้ข้อความที่ต่อข้างท้ายเราจะนึกว่ามันจะเป็นติกะวิมุตติไปได้ยังไงเนี่ยอันเนี้ยเพราะในนี้ก็มีแต่ยอมต้องดูข้อความที่ต่อท้ายว่าในขณะที่รับบัญญัติให้ไปอารมณ์แต่ข้างบนนั้นเขาพูดถึงรับอารมณ์ที่เป็นปริตตะมคตะและอัปปมาทธรรมทีนี้จิตพวกนี้รับอารมณ์ได้หลายประเภทไงใช่หรือเปล่าถ้าไปรับนอกเหนือจาก3อย่างเนี่ยก็ต้องถือว่าพ้นจากบททั้ง3ไปด้วยใช่หรือเปล่าเนี่ยเป็นติกะวิมุตติเพราะฉะนั้นยอมก็จะต้องทำความเข้าใจองค์ธรรมที่แสดงออกมาเงี้ยให้ถูกต้องก็คือเราจะต้องอาศัยความเข้าใจเรื่องนี้เรื่องคาถาปัญจวิสระเนี่ยมาเป็นตัวช่วยเราเรียนเราจะไปเรียนแบบท่องจำอย่างเดียวเราต้องเข้าใจด้วยว่ามันมาได้ไงก็อาศัยคาถาพวกนี้เวลาไปเจอติกะใดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอารมณ์อาตมาก็จะเอาคาถานี้ขึ้นมาแสดงยอมก็จะได้รู้ว่าอ๋อที่มันมาอย่างนี้ก็เพราะว่ามันมีหลักอย่างนี้นั่นเองเนี่ยอาศัยตรงนี้เป็นที่อ้างอิงทีนี้การจำแนกขันธ์อายตนะธาตุสัจจะก็เป็นเรื่องสบายๆเพราะมีแต่จิตเก็บเจตสิกอ่ะใช่หรือเปล่าไม่ได้ยากอะไรเลยเราดูปฐมบทองค์ธรรมได้แก่ปริตตาลัมนัสจิต56เจตสิก50นะมีอยู่2ส่วนเท่านั้นน่ะรูปก็ไม่มีนิพพานก็ไม่มีเมื่อสงเคราะห์ได้ความเป็นขันธ์ได้กี่ขันธ์4ขันธ์เจตสิก50เนี่ยก็มีเวทนาสัญญาและเจตสิกที่เหลือ48ก็เป็นสังขารขันธ์ปริตตาลัมนัสจิต56ก็เป็นวิญญาณขันธ์และอายตนะได้เท่าไหร่รูปไม่มี1ถึง10ก็ไม่มีก็จะได้มนายตนะกับธัมมายตนะก็คือปริตตาลัมนัสจิต56เป็นมนายตนะเจตสิก50เป็นธัมมายตนะทีนี้ธาตุปริตตาลัมนัสจิต56เนี่ยฮะแล้วดูนะไอ้ปริตตาลัมนัสจิต56มันมาจากกามจิต54กับอภิญญาจิต2ทีนี้ในกามจิต54เนี่ยมีทวิสิทธิ์มโนธาตุ3ด้วยใช่หรือเปล่าแล้วใน56ลบไป13เหลือ43ใช่ไม่ใช่ปริตตาลัมนัสจิตที่เหลือ43ไอ้ที่เหลือ13มาจากกามจิต41เว้นทวิสิทธิ์มโนธาตุ3บวกอภิญญาจิต2เป็นมโนวิญญาธาตุหรือกล่าวโดยย่อแล้วก็บอกว่าปริตตาลัมนัสจิต56เป็นวิญญาณธาตุ7และเจตสิก50เป็นธรรมธาตุรวมแล้วทั้งหมดกี่ธาตุ8ธาตุทีนี้สัจจะสัจจะเวลาเราพูดถึงทุกขศาสตร์เราดูว่าตรงนี้มีโลกีโลกมีโลกฏปนไหมมีอยู่ตรงไหนเมื่อกี้ใครได้ยินว่ามีเป็นโลกิยะล้วนแล้วในเจตสิก50เว้นอัปปมัญญาไปแต่โลภะยังมีไหมเราก็บอกว่าปริตตาลัมนัสจิต56เจตสิก49เว้นโลภะเป็นทุกขสัตว์โลภะเจตสิกเป็นสมุทัยสัตว์
ทุติยบทก็มีมหาคตาลัมณจิต37เจสิก47เว้นวิรติอัปปมัญญาเมื่อจำแนกโดยความเป็นขันเนี่ยรูปไม่มีรูปขันก็ไม่มีเจตสิก17เวทนามีไหมสัญญามีไหมเจตสิกเหลือเท่าไหร่เป็นสังขารขัน45แล้วก็มหาคตาลัมณจิต37เป็นวิญญาณขันได้4ขันมีจิตกับเจตสิกอายตนะก็ได้2คือจิตก็ต้องเป็นมนายตนะเจตสิกก็เป็นธรรมายตนะทีนี้เมื่อว่าโดยธาตุเราดูนะไอ้37ดวงเนี่ยมีทวิสิบมโนธาตุ3อยู่ป่ะใน37ดวงไม่มีเลยมันอยู่ข้างบนหมดแล้วใช่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นตรงนี้ทั้ง37เลยมหคตาลัมณจิต37เป็นมโนวิญญาณธาตุเจตสิก47เป็นธรรมธาตุทีนี้สัจจะเราดูเมื่อพูดถึงสัจจะเราเริ่มที่ทุกขสัจตรงนี้มีโลกุตระปนมั้ยมีมั้ยไม่มีเลยเป็นโลกิยะล้วนแล้วก็ใน37มีโลภะมั้ยมีไม่มีมีเราก็บอกว่ามหคตาลัมณจิต37เจตสิก46เว้นโลภะเป็นทุกขสัจโลภะเจตสิกเป็นสมุทัยสัจก็ได้แค่2สัจจะต่อมาตติยบทองค์ธรรมก็มีอัปปมานารมณจิต19เจตสิก36มีแต่จิตกับเจตสิกรูปไม่มีได้กี่ขันธ์4ขันธ์ไม่ต้องถามแล้วว่า4ขันธ์อะไรบ้างอายตนะเท่าไหร่มีแต่จิตกับเจตสิกอัปปมานารมณจิต19เป็นมนายตนะเจตสิก36เป็นธัมมายตนะทีนี้ดูธาตุรูปก็ไม่มีอีกมีแต่จิตกับเจตสิกเราก็ดูว่าจิต19ดวงเนี่ยมันมีทวิสิบมโนธาตุ3ปนอยู่มั้ยไม่มีเลยเพราะฉะนั้นทั้ง19ดวงเนี่ยอัปปมานารมณ79ก็เป็นมโนวิญญาณธาตุเจตสิก36เป็นธรรมธาตุทีนี้ต้องสัจจะด้วยดีใน19กับ36เนี่ยมีโลกีโลกุตปนกันมั้ยใน19มีโลกุตระอยู่8ใช่หรือเปล่าทีนี้เวลาที่เราจะจำแนกโดยทุกขสัจเนี่ยเราต้องเอาเฉพาะจิตที่เป็นโลกิยะใช่หรือเปล่า19ลบโลกุตระไป8หรือเท่าไหร่11ทีนี้เมื่อเหลือแค่11เนี่ยอยากจะทราบว่าเจตสิกจะเอา36หรือไม่เพราะข้างล่างเขาเว้นวิรติแต่36เนี่ยมันไปรวมข้างบนซึ่งมีวิรติอยู่ด้วยตรงนี้ต้อง11ไม่ใช่17ถามว่าเจตสิกตรงเนี้ยโลกิยะอัปปมานารัมณะ71เจตสิกจะ36มั้ยก็ต้องเหลือ33เพราะตรงเนี้ยเขาเว้นวิรติใช่หรือเปล่าเพราะขณะมีอัปปมานทําไปอารมณ์วิรติเกิดไม่ได้ในส่วนที่เป็นโลกิยะใช่ไม่ใช่เพราะฉะนั้นตรงนี้เจตสิกต้อง33เราก็บอกว่าโลกิยะอัปปมานารัมณะ71เจตสิก33ทีนี้ดูต่อไป33มีโลภะให้เว้นไหมโลภะประกอบมาในจิตพวกนี้ไม่มีก็ได้ว่าโลกิยะอัปปมานารัมณะ71เจตสิก33เป็นทุกขสัตว์สมุทัยสัตว์ไม่มีนิโรธสัตว์ไม่มีเพราะเป็นติกะวิมุตติไปแล้วทีนี้ในโลกุตระจิต8มีมรรคจิต4อยู่แล้วเจตสิก36มีองค์มรรค8อยู่ใช่ไหมเราก็บอกว่าองค์มรรค8ที่ในมรรคจิต4เป็นมรรคสัตว์รวมแล้วได้กี่สัจจะคือทุกขสัตว์กับได้ทุกขสัตว์กับมรรคสัตว์แล้วก็มีมรรคจิตตุบาทที่เหลือ29หมดแล้วจิตตุบาท37เป็นสัจจะวิมุตตินี่ก็ไม่ยากอะไรการจำแนกการตั้งชื่อจิตเนี่ยเราจะต้องเอาจิตทั้งฝ่ายแน่นอนไม่แน่นอนมารวมกันก่อนแล้วก็ตั้งชื่อตามเนี้ยเนี่ยตามชื่อบาลีที่ปรากฏอยู่ข้างหน้าแล้วลงท้ายด้วยคำว่าจิตเท่านั้นเองที่เราจะต้องจำไว้ก็คือพวกติกะวิมุตติอะไรเนี่ยนะบางทีก็ถามนะว่าให้แสดงติกะวิมุตติของปริตาลัมณะติกะมัคคาลัมณะติกะอะไรอย่างนี้เป็นต้นบางทีเขาถามทั้งไอ้สี่ติกะที่มีอลัมณะเนี่ยให้บอกติกะวิมุตติของพวกนี้มาทั้งหมดก็สนุกโยมละใช่หรือเปล่าโยมก็สนุกไปเลยเขียนผิดเขียนถูกสนุกไปเลยใช่หรือเปล่าผิดบ้างถูกบ้างสนุกไปเลยมีใครสงสัยอะไรในปริตาลัมณติกะมีไหมโยมก็ไปท่องไปทบทวนให้ดีนะก็มีคำถามเราเรียนมาแล้วทั้งหมดกี่บทอาตมาลงท้ายว่าบทเนี่ยต้องคิดให้ดีเราเรียนมาแล้วกี่บท
ติกะหนึ่งมี3บท13ติกะก็คูณ3เข้าไป13คูณ3ก็เป็น39เราเรียนไปแล้ว39บทถ้าถามเป็นติกะต้องตอบ13ใช่ไหมแล้วโยมต้องระวังอาตมาถามเป็นบทก็ต้องตอบเป็นบทถามเป็นติกะก็ต้องตอบเป็นติกะใช่หรือเปล่าไม่ถ้าถามติกะตอบเป็นบทถามเป็นถามเป็นบทตอบเป็นติกะเวลาสอบนี่ไม่ได้คะแนนเลยนะใช่หรือเปล่าเขาตอบไม่ตรงประเด็นนะถามอย่างนี้ตอบอย่างนั้นถามอย่างนั้นตอบอย่างนี้ใช่หรือเปล่าคือตอบไม่ตรงประเด็นต้องระวังให้ดีด้วยพวกนี้